เราจบในเรื่องของความหมายชื่อจิตไปแล้วนะก็คือเราสามารถดูในส่วนของสรุปในหนังสือคู่มือจิตใจรุ่นนี้เนี่ยหน้า11-12ตั้งแต่เนี่ยกามาวจรจิตจนกระทั่งถึงเสตุกาจิตอันนี้ก็นะกลับไปทบทวนกันมาหรือเปล่าก็ไม่รู้นะ5 วันหายไปนะไม่ได้เจอกันพอรู้ความหมายของชื่อจิตแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต้องรู้อีกก็คือเรื่องของบาลีคำแปลบาลีกับคำแปลเรียกว่ากุญแจดอกที่2เราได้กุญแจดอกที่1ไปแล้วนะก็คือเรื่องของกลุ่มของจิตนะพอเราเรียนกลุ่มของจิตหรือว่ามีแต่ละกลุ่มมีอะไรบ้างแล้วก็ได้รู้ความหมายของชื่อจิตนะดูหนังสือหลักสูตรนะในหนังสือหลักสูตรท่านจะหนังสือหลักสูตรจะอยู่หน้า15แต่ว่าในหนังสือหลักสูตรเนี่ยท่านจะแสดงเฉพาะบาลีอย่างเดียวนะเป็นแต่ละกลุ่มไปก่อนแล้วก็ท่านจะแปลเป็นตัวอย่างครับตัวอย่างท่านจะแปลตัวอย่างแยกเอาไว้นะคำแปลโดยย่อก็ย่อจริงนะก็คือเรานี่มีหน้าที่ต้องเอาสิ่งเหล่านั้นมารวมกันเพราะนั้นถ้าเราดูในหนังสือคู่มือเนี่ยมันจะรวบรวมไว้เต็มกว่านะก็คือหน้า13นะนี่ขอพูดตื่นไปนิดนึงก็คือเรื่องของนี่คำแปลแต่ละกลุ่มก่อนเนี่ยมันจะแยกเป็นเรื่องของสหคตังนะเรื่องของเวทนาแล้วก็ธรรมที่ประกอบที่เรียกว่าสัมปยุตเนี่ยวิปยุตนะพวกนี้นะแล้วก็รวมถึงฌานนะองค์ฌานที่ประกอบที่สัปดาห์ก่อนพูดถึงองค์ฌานที่เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์นะองค์ฌาน5เป็นปฏิปักษ์ต่อนิวรณ์5พอท่านแปลแต่ละข้อความแต่ละข้อความแล้วก็นำมารวมกันนะซึ่งก็จะไม่ครบทุกดวงนะเป็นการแปลรวมนะทั้ง3หัวข้อแล้วเรามาดูหน้า13ในหนังสือคู่มือหน้าปกว่าจิตเจรุนิโลภะมูลจิต8อกุศลจิตมี12ดวงแบ่งเป็นโลภะมูลจิต8โทสะมูลจิต2แล้วก็โมหะมูลจิต2หนังสือคู่มือนะจิตเจรุนินะที่หน้าปกว่าจิตเจรุนิเดี๋ยวดูในสไลด์ก็ได้เริ่มต้นด้วยโลภะมูลจิต8นะอกุศลมี12นะ1พวกนี้อย่าลืมไปหัดเขียนนะโยมนะวงๆกลมๆนะไม่ต้องสวยมากนะอาตมาก็วงไม่สวยหรอกนะโลภะมูลจิต8คือตรงนี้ก่อนพระอนุรุทธาจารย์เนี่ยท่านแสดงจิตโดยลำดับนะที่ประณีตหรือแบ่งตั้งแต่เขาเรียกว่า3หรือเลวก่อนนะแล้วก็ไล่ไปนะประณีตกว่าประณีตที่สุดก็คือตั้งแต่กามาวจระรูปาวจระอรูปาวจระแล้วก็โลกุตระแล้วในบรรดาจิตที่3นะหรือเร็วก็คืออกุศลจิตเนี่ยนะนะแปลว่าเขาเร็ว3นะแต่ว่าใช้งานเขาตลอดนะอกุศลจิตเกินบ่อยท่านแสดงโลภะก่อนแล้วก็ค่อยเป็นโทสะแล้วก็ค่อยเป็นโมหะนะนี่เหมือนประมาณไม่ได้ส่งให้ดูในนี้ก็แล้วเดี๋ยวไม่ได้ส่งให้
ท่านแสดง จิตนะสามนะจิตประณีตนะสามดีดีกว่าแล้วประณีตก็คือกามาวจรจิตรูปาวจรจิตอรูปาวจรจิตโลกุตรจิตแล้วก็ค่อยจำแนกในกามาวจรจิตก่อนโดยกามาวจรจิตซึ่งมี54ดวงอย่าลืมกลับไปทวนนะไม่งั้นเราจะมาพูดไปก็งงกำลังพูดถึงอันไหนอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้จะพาทวนอีกทีหนึ่งก็แล้วกันกามาวจรจิตมี54ดวงกับมีอสุภณจิต30กับกามาวจรสุภณจิต24นะอสุภณจิตนะจิตที่ไม่สวยงามหรือไม่ได้เกิดพร้อมกันกับอสุภณเจตสิกกับสุภณเจตสิกนะใน2กลุ่มจิตที่เรียกว่าแย่นะแย่ก็คือแย่ที่สุดก็คืออกุศลจิตนะท่านก็แสดงอกุศลจิตในบรรดาอสุภณจิตที่เป็นจิตที่3ก็แสดงอกุศลจิตที่3นะ3เนี่ยจะสุภาพไปบางที่ก็แปลว่าเลวนะสามที่สุดเร็วที่สุดก่อนก็คืออกุศลจิตโดยแสดงโลภะก่อนเพราะว่าในตำราเนี่ยพระพิธรรมัฏฐวิภาวินีเนี่ยท่านแสดงว่าโลภะเป็นตัวที่นำให้เรามาเกิดนะก็คือตัณหาหรือสมุทัยสภาวะธรรมหรือองค์ธรรมของเขาคือตัวโลภะพวันติกะโลภะชวนะก็คือโลภะชวนะหรือจิตที่เป็นโลภะประกอบด้วยโลภะเนี่ยประกอบด้วยความอยากเกิดในภพนะที่อาตมาบอกว่าบางคนบอกไม่อยากเกิดเลยพระอาจารย์ไม่อยากเกิดเลยไม่อยากเกิดแล้วเนี่ยแต่ว่าถ้าชาติหน้ามาเกิดก็แสดงว่ายังไม่ได้นะไม่อยากจริงๆยังอยากอยู่นะไม่ว่าจะเป็นกามตัณหารูปตัณหาหรืออรูปตัณหาก็คือเกิดในกามเกิดในรูปหรือในอรูปนะก็มาเกิดอยู่ดีโดยตัวของโลภะนำมาเกิดนะเพราะว่าติกันกับโลภะชวนะนะในบรรดาอกุศลจิต12นะท่านแสดงโลภะก่อนแล้วก็แสดงโทสะแล้วก็แสดงโมหะนี่มันจะมีเรื่องของเวทนาเราอาจจะเคยได้ยินเวทนาเนี่ยรู้สึกเวทนาสงสารนะหน้าเวทนาบุคคลนี้หน้าเวทนาจังเลยนะอันอาจจะยังไม่ตรงโดยตรงเท่าไหร่แต่ถ้าพูดถึงเวทนามีอยู่5ประการก็คือสุขทุกข์โสมนัสโทมนัสแล้วก็อุเบกขาสุขกับทุกข์เนี่ยมันเป็นเวทนาทางกายหมายถึงว่าอาศัยกายเกิดขึ้นนะบางคนแบบพอฟังว่าเวทนาทางกายกลายเป็นว่าเออนี่มันเป็นรูปหรือเปล่าจริงเวทนาเขาเป็นเจตสิกเขาเป็นนามธรรมส่วนโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าทางใจมันเป็นเพื่อไงคือเวทนาทางกายกับเวทนาทางใจนะอันนี้เวทนา5นะเวทนา5อย่างเวทนาบางครั้งท่านก็แบ่งออกเป็น3ประการคือสุขทุกข์แล้วก็อุเบกขาพอแบ่งออกเป็น5นะขยายออกไปอีกสุขกับทุกข์ถูกแตกออกไปนะเป็นทางกายก็จะเรียกว่าสุขทางใจก็จะเรียกสมนัสแทนตอนเป็นเวทนา3เนี่ยคำว่าสุขก็คือเหมารวมก็คือสุขนะไม่ว่าจะเป็นสุขกายหรือสุขใจก็เรียกว่าสุขส่วนทุกข์ก็จะแบ่งออกเป็นทุกข์กายนะกับทุกข์ใจทุกกายเขาใช้คำว่าทุกเฉยๆทุกใจท่านก็ใช้ว่าโทมนัสแล้วก็อุเบกขาอีกตัวหนึ่งก็จะเป็น5อย่างกรณีนี้อาตมาก็ขอพูดถึงเวทนา5ก่อนโลภะมูลจิต
แปดดวงบาลีคำแปลประจำแต่ละดวงนะเราจะมาพูดแต่ละดวงนะแสดงว่าเราต้องมี121ถูกไหมเพราะว่าจิตมี121นะคูณ2ก็เป็น242อันนี้ก็ต้องจำเหมือนกันแต่นะมากด้วยจำนวนแต่ว่าน้อยด้วยความกังวลนะคืออย่ากังวลเยอะเนื่องจากว่าบาลีคำแปลแต่ละอันเนี่ยมันคล้ายกันต่างกันนิดหน่อยก็เปลี่ยนอีกนิดนึงก็จำอีกตัวหนึ่งได้เรามาดูดวงที่1ก่อนแล้วเขากลับไปหนังสือคู่มือมันก็มีคำแปลนะโลภะมูลจิตแปลดวงที่1โสมนัสสะสหกตังนะโสมนัสสะสหกตังนะมาอ่านเว้นวรรคเพื่อให้เห็นตัวศัพท์โสมนัสสะคำหนึ่งสหกตังคำหนึ่งนะรวมกันสองคำรวมเป็นคำเดียวคำสมาทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกัง ภาษาไทยเนี่ยเราเขียนว่าโสมใช่ไหมครับนะเหมือนมอม้าสะกดแต่เป็นบาลีเนี่ยจะต้องระวังหนึ่งมอม้าไม่ใช่ตัวสะกดสำหรับบาลีนะเพราะนั้นบาลีเนี่ยเวลาอ่านออกมาเราก็จะอ่านออกเป็นอะไรโสใช่ไหมโสมนัสสะแต่ว่าภาษาไทยเราก็จะอ่านโสมนัสใช่ไหมโสมนัสกลายเป็นมอม้าอ่านสองครั้งนะก็อาจจะต้องทำความคุ้นเคยกับบาลีนิดหนึ่งโสมนัสสะสะกตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกังเวลาแปลนะบาลีไม่ได้แปลตามลำดับเสมอไปส่วนมากแปลตามลำดับนะอย่างภาษาไทยเนี่ยฉันกินข้าวใช่ไหมฉันกินแล้วก็ข้าวภาษาอังกฤษก็แค่ภาษาไทย I eat อะไรอะไรต่างว่าไป I eat breakfast I have breakfast ก็คือจากซ้ายไปขวาแต่อย่างกรณีนี้นะโสมนัสสะสากตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังนะบาลีแบ่งเป็น3กลุ่มนะกลุ่มที่1ใช้ว่าคำก็แล้วกันโสมนัสสะสากตังสองคือทิฏฐิกตะสัมปยุตตังสามคืออสังขาริกังเวลาแปลจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดท่านก็จะแบ่งคำแปลออกเป็นสามวรรคสามช่วงนะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนมาจากอสังขาริกังเนี่ยนะกับคู่เลขเดียวกันนะคนละสีพร้อมด้วยความดีใจก็คือโสมนัสสะสหกตังสุดท้ายก็คือประกอบด้วยความเห็นผิดทิฏฐิกตะสัมยุตตังอ่ะก็คือไม่นะถ้าเดี๋ยวเราจะได้เห็นอันถัดมาจะมีสะมันจะตรงข้ามกันอ่ะกับสะนะสังขาริกนะสังขารหรือสังคตธรรมก็คือธรรมที่ถูกปรุงแต่งนะในที่นี้ก็เลยใช้คำว่าชักชวนในตำราเนี่ยบางทีนั่นก็ใช้คำว่ากระตุ้นเตือนก็คือถูกปรุงแต่งอะไรตัวรากศัพท์คล้ายๆกันสังขารนะที่เราพูดคำว่าสังขารสังขารนะเพราะนั้นสังขาริกหรือสังขาริกังเนี่ยแปลว่ามีการชักชวนพอใส่พออ่านเข้าไปก็ตรงกันข้ามกลายเป็นไม่มีการชักชวนจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนโสมนัสสะสหกตังคำว่าสหกตังเนี่ยก็คือประกอบในที่นี้นั้นแปลว่าพร้อมนะสหคือสหคตาคือไปด้วยกันนะพร้อมด้วยความดีใจความดีใจก็คือโสมนัสใช่ไหมความสุขทางใจเรียกว่าโสมนัสสัมปยุตตังแปลว่าประกอบนะคำว่าสัมปยุตแปลว่าประกอบทิฏฐิกตะสัมปยุตตังก็แปลว่าประกอบด้วยความเห็นผิดในโลภะมูลจิตทั้ง8เนี่ยโครงสร้างของบาลีและคำแปลจะเป็นอย่างนี้หมดเลยมี3คำบาลีแล้วก็มีคำแปลของแต่ละคำมาแบ่งออกเป็น3กลุ่มนะเพราะนั้นถ้าเราจับหลักได้นะก็จะไม่ยาก
ถัดมาคล้ายกันเนี่ยนะโสมนัสสะอสาคตังยถีกตะสัมปยุตตังสะสังขาริกังต่างกันแค่ตัวหลังใช่ไหมอาสังขาริกเปลี่ยนเป็นสะสังขาริกส่วนสองคำหน้าเนี่ยเหมือนกันเลยคือโสมนัสสะอสาคตังกับทิฏฐิคตะสัมปยุตตังเพราะนั้นเวลาเราแปลลำดับที่เราแปลก็จะเหมือนเดิมนะก็คือจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดนะอันบนไม่มีการชักชวนอันล่างมีการชักชวนนะต่างกันนิดหน่อยนะอะไม่มีสะคือมีตรงที่สามโสมนัสสะสหคตังทิฏฐิคตะวิปปยุตตังวิปตรงข้ามกับสัมสัมประกอบวิปไม่ประกอบบาลีเนี่ยเวลาท่านทำให้มันเป็นคำตรงกันข้ามมันมีได้หลายแบบนะอย่างเมื่อกี้อากสะใช่ไหมอันนี้สัมกับวิปนะแล้วก็อสังขาริกังนะจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดบาลีก็จะมีสามคำเหมือนเดิมนะโสมนัสสะสักตังทิฏฐิกตะวิปปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดถ้าเราสังเกตมันจะคล้ายกับตรงที่หนึ่งคล้ายตรงที่ว่ามันเหมือนสองในสามใช่ไหมก็คือสมณัตเหมือนกันอสังขาริกเหมือนกันนะแต่ตรงกลางต่างกันนะสัมปยุตกับวิปยุตนะดวงที่สี่โสมนัสสะสหกตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังสะสังขาริกังคราวนี้ต่างจากดวงเมื่อกี้คือคำสุดท้ายอ่ะเป็นสายอีกแล้วนะจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดนะจากไม่มีก็เป็นมีนะเพราะนั้นถ้าเอาแค่สีดวงแรกก่อนนะมันจะเริ่มจากโสมนัสสะโสมนัสสะสะหะขะตังแล้วก็แยกออกเป็นทิฏฐิอย่าลืมนะถอสันฐานกับยอหญิงเนี่ยจะไม่มีข้างล่างนะบาลีไม่มีข้างล่างทิฏฐิคตะสัมปยุตตังพอดูที่หนึ่งเป็นยังไงนะอะสังขาริกังตัวที่สองก็เป็นสะนะอาจเป็นสะสะสังขาลิกังพอตรงที่สามเนี่ยมาเริ่มตรงนี้ที่คอลัมน์ที่เปลี่ยนก็คือคอลัมน์ที่สองคำที่สองทิฏฐิคตะวิปวิปปะยุตตังเช่นเดียวกันก็เป็นอะสังขาลิกังกับสะสังขาลิกัง
นะก็จะได้ตั้งแต่ดวงที่หนึ่งนะดวงที่สองดวงที่สามแล้วก็ดวงที่สี่ตอนนี้เราพูดถึงสี่ดวงแรกก่อนนะโสมนัสนะประกอบด้วยโสมนัสก็คืออย่างที่เมื่อกี้บอกเวทนาเรามี5อย่างนะตอนนี้เรากำลังพูดถึงความสุขทางใจเวลาเราเกิดโลภะสังเกตว่าเราก็มีความสุขมีความดีใจนะอารมณ์ไปเป็นไปทางบวกนะส่วนบางทีก็ประกอบด้วยความเห็นผิดหรือไม่ประกอบปกติทิฏฐิเนี่ย ทิฏฐิเป็นคำกลางๆนะจริงๆแล้วนะแปลว่าความเห็นนะแต่ว่าถ้าใช้ทั่วไปเนี่ยเราจะประกอบกับคำว่าสัมมากับคำว่ามิจฉาอย่างเช่นในอริยมรรคมีองค์8สัมมาทิฏฐิแล้วก็มันมีตรงกันข้ามก็คือมิจฉาทิฏฐิเหมือนคำว่ากรรมนะอกุศลกรรมกับกุศลกรรมนะกรรมก็คำกลางๆแต่ว่าในกรณีทิฏฐิเนี่ยพอเราพูดในส่วนของอกุศลนะแน่นอนพอมันเป็นอกุศลก็เป็นในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีนะทิฏฐิจากที่เคยเป็นคำกลางๆก็ต้องมุ่งหมายเอาเฉพาะทิฏฐิที่ไม่ดีก็คือตัวมิจฉาทิฏฐินะตรงข้ามกับสัมมาทิฏฐินะคือเป็นอันรู้กันนะไม่ต้องบอกว่ามันเป็นทิฏฐิที่ไม่ดีนะส่วนคำว่าคตะเนี่ยในทางศัพท์หรือทางไวยากรณ์เนี่ยเป็นการใส่หรือว่าการเพิ่มเข้ามาโดยไม่ได้มีผลที่ทำให้คำที่เขาประกอบด้วยเปลี่ยนไปเพราะนั้นคำว่าทิฏฐินะกับคำว่าทิฏฐิคตะมีค่าเท่ากันนะไม่ได้ต่างกันนะเราไปเจอที่อื่นว่าเอ๊ะทำไมเขาปกติก็ใช้ทิฏฐินี่ทำไมตรงนี้ใช้ทิฏฐิคตะในอันนี้พอดีรู้สึกยังไม่ได้ส่งให้มั้งส่งให้หรือเปล่ามันจะยังไม่ได้ส่งให้เดี๋ยวไว้ดูแต่มันก็เขียนเป็นสีให้เห็นนะว่ามันต่างกันตรงไหนสีโลภะมูลจิตดวงที่หนึ่งใช่ไหมถึงดวงที่สีเขียวก็คือเรื่องของเวทนาสมณศาสกตังหมดเลยทั้งสี่ดวงส่วนคำตรงกลางหรือคอลัมน์ตรงกลางเนี่ยก็จะต่างการตรงคำว่าสัมปยุตกับวิปยุตใช่ไหมทิฏฐิกตะสัมปยุตตังกับทิฏฐิกตะวิปยุตตังอาสีฟ้าเนี่ยแล้วก็สีแดงก็จะเห็นไม่ค่อยชัดก็คืออาสังขาริกังกับสัสังขาริกัง นี่สีดวงแรกนะอันไหนเราว่าสีดวงแรกก่อนพร้อมกันโลภะมลจิตดวงที่หนึ่งโสมนัสสะสหกตังทิฏฐิคตังสัมปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นผิดโลภะโมระจิตดวงที่สองโสมนัสสังขารตังทิฏฐิคตังสัมปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความมีใจประกอบด้วยความเห็นผิดโลภะโมระจิตดวงที่สามโสมนัสสังขารตังทิฏฐิคตังวิปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดโลภะโมระจิตดวงที่สี่โสมนัสสังขารสหัตตังทิฏฐิคตังวิปยุตตังสัสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด
อุเบกขาสหกตังสาธุสาธุนี่พอเราได้สี่ดวงแล้วนะเวลาท่านเขียนในรูปเนี่ยจะสังเกตว่าตรงไหนดีท่านเขียนเป็นสี่แบบนี้หนึ่งสองสามสี่ทำไมท่านไม่เขียนเรียงไปด้านขวาให้หมดเลยเป็นแปดนะเหมือนลูกชิ้นเนี่ยลูกชิ้นปิ้งเนี่ยท่านเขียนลงมาอีกใช่ไหมก็คือสี่แล้วก็สี่แต่อันนี้ก็โชคดีว่าเพราะอะไรมันมีความเหมือนและความต่างกันเดี๋ยวเราจะต้องท่องไปพร้อมๆกันนะเรามาดูดวงที่ห้าถึงหกดวงที่ห้าอุเปกนะภาษาบาลีไม่มีบ่อใบไม้ใช้อุเปกภาษาไทยใช้อุเบกบ่อใบไม้ใช่ไหมอุเบกตากรุณามุทิตาอุเบกขาพรหมวิหารสี่ใช่ไหมแต่อันนี้ใช้อุเปกนะอุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยเป็นไม่เฉยเฉยแล้วนะประกอบด้วยความเห็นผิดอุเบกขาก็เป็นหนึ่งในเวทนาห้านะสหคตังก็แปลว่าประกอบเกิดพร้อมตรงนี้จะสังเกตว่าที่เปลี่ยนก็คือเรื่องของเวทนาด้านบนเราพูดถึงแต่เรื่องของความดีใจนะก็ใช้คำว่าโสมนัสพอวันนี้เราใช้คำว่าความเฉยๆก็คืออุเบกขาส่วนที่ยังเหมือนเดิมก็คือไม่ชักชวนกับความเห็นนะก็คือทิฏฐิแปลเหมือนเดิมอุเปกขาสะผิดสีอุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความเห็นผิดตรงที่สองอุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะสัมปยุตตังสะสังขาริกังคราวนี้เปลี่ยนเป็นสะจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความเห็นผิดนะพอถึงประมาณนี้นักศึกษาบางคนอาจจะเริ่มสังเกตแล้วว่ามันคล้ายกันนะแต่เวลาที่อาตมาเรียนก็เหมือนกันเวลาเราเห็นความคล้ายกันเนี่ยมันเปลี่ยนนิดเดียวมันก็จะสะดวกในการจำแต่มันสะดวกจริงแต่มันมีโอกาสเสี่ยงต่อความสับสนสรุปมันอันไหนกันแน่ใช่ไหมถ้าเราจับหลักบาลีได้นิดหน่อยอย่างเช่นคำว่าอะคำว่าสะคำว่าสัมคำว่าวิบเนี่ยก็จะช่วยนำไปสู่ภาษาไทยให้มันถูกต้องได้มันก็เราก็ต้องท่องทั้งแผงแบบเรียกว่าท่องเป็นนกแก้วนกขุนทองเพราะว่าไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรอาจารย์รู้ว่าเนี่ยบรรทัดนี้แปลว่าอย่างนี้บรรทัดที่หนึ่งแปลอย่างนี้บรรทัดที่สองแปลอย่างนี้นะในส่วนของการชักชวนกับความเห็นเนี่ยจะไม่เขาเรียกว่าจะมีลักษณะทำนองเดียวกับสี่ดวงบนเลยเมื่อกี้ดวงที่ห้าไม่มีการชักชวนดวงที่หกมีการชักชวนเรามาดูดวงที่เจ็ดบ้างอุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะวิปปยุตตังเปลี่ยนจากสามเป็นวิปแล้วนะอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนน้อมด้วยความเฉยเฉยประกอบด้วยความเห็นผิดไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดมันขอไปไงแต่มาเหมือนเองเหมือนกันไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดตอนนี้วิปนะตัวสุดท้ายอุเปกขาสหคตังทิฏฐิคตะวิปปยุตตังสะสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยพร้อมด้วยความเฉยเฉยไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดถูกไหมนักศึกษาเห็นแล้วยังคำมันจะวนไปวนมาเนี่ยนะอยู่ไม่กี่คำถ้าเขียนในรูปแบบนี้
นะสมมุติถ้าเป็นไม่ได้เขียนเองนะเป็นเรียกอะไรนะเป็นพิมพ์นะก็จะง่ายมากเลยเหมือนกับเวลาเรา copy paste ใช่ไหม copy แล้วก็ไปวางคำที่เปลี่ยนแปลงระหว่าง4ดวงแรกคือ1ถึง4กับดวงที่5ถึง6คือคำหน้าสุดใช่ไหมอุเปกขาสหคตังนะมันเปลี่ยนมาจากโสมนัสสหคตังฉะนั้นถ้าเราใช้คำว่าอุเปกขาสหคตังที่เหลือเป็นยังไงเหมือนเลยนะอุเปกขาสหคตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆประกอบด้วยความเห็นผิดพอดูที่5ก็อุเปกขาสหคตังทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆประกอบด้วยความเห็นผิดตรงที่7อุเปกขาสหคตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังอสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดแล้วก็อุเปกขาสหคตังทิฏฐิกตะวิปยุตตังสัสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยๆไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเพราะนั้นถ้าเราจะจำแบบนี้ก็ได้นะแบบนะเนี่ยแต่มาเขียนคือจริงๆเขียนยังไงให้เห็นภาพนะว่าพอใช้สีเขียวนะสีเขียวก็คือเทียบได้กับโนที่5โนที่5ถึง8เลยโครงสร้างของคำที่2หรือคอลัมน์ที่2กับคำที่3หรือคอลัมน์ที่3เนี่ยมันเหมือนกันเปลี่ยนแค่คำแรกจากสมนัสเวทนาเป็นอุเบกขาเวทนาเท่านั้นเองดูสไลด์นี้นะก็เหมือนกันนะสีเขียวเป็นสีของเวทนาสีฟ้าคือเรื่องของทิฏฐิสีแดงก็คือเรื่องของการชักชวนพอเป็นโลกที่5โสมนัสกลายเป็นอุเบกขาอุเบกขาสักตังใช่ไหมทิฏฐิกตะสัมปยุตตังอสังขาริกังนะเราก็จะมีคำเอาไว้จำก็คือโลภะมูลจิตทั้ง8ดวงนะหาที่ก่อน1 2 3 4 1 2 3 4 4ดวงบนเนี่ยที่ท่านเขียนอย่างเงี้ยนะไม่ได้เขียนแบบเรียง8ดวงไปเลยนะ4ดวงบนเป็นไรโสมนัส4ดวงล่างเป็นอุเบกขา แบ่งทีละ4นะ4ดวงซ้ายเป็นสัมปยุตต์อันนี้จะมาใช้อย่างเงี้ย3 4ดวงขวาเป็นวิปยุตต์เลขคี่นะเป็นอสังขาริกเลขคู่เป็นสสังขาริกเลขคี่ก็คืออะไร1 3 5 7เป็นอสังขาริก2 4 6 8เป็นสะสังภาพ1ภาพแทนคำพูดพันคำจริงภาพนี้ก็สามารถแทนบาลีคำแปลได้เลยสำหรับคนที่ได้แล้วนะหมายถึงว่าถ้าได้ระดับหนึ่งก็เรียกว่าช่วยจำนะบางคนอันนี้ยาวไปอีกนะหาวิธีอันล่างนะแต่ตามาไม่ถนัดอันล่างนะบนโสล่างโอเนี่ยซ้ายสามขวาวิบขี้อาคู่สามนะแต่ว่าถ้าจะพาท่องอ่ะตามาก็จะท่องอย่างนี้สี่ดวงบนเป็นโสมนัสสี่ดวงล่างเป็นอุเบกขาสี่ดวงซ้ายเป็นสัมปยุตสี่ดวงขวาเป็นวิปยุตดวงขี้เป็นอสังขาริกดวงคู่เป็นสสังขาริกเพราะนั้นเราจะแบ่งได้3
แบบนะแบบที่หนึ่งเนี่ยก็คือการแบ่งด้วยเวทนาแบบที่สองคือแบ่งด้วยการประกอบเขาเรียกว่าสัมปโยคะแบบที่สามก็เรียกว่าแบ่งโดยสังขารแปดดวงนั่นแหละนะแบ่งครึ่งนะเหมือนที่เคยเล่าให้ฟังนะว่าเค้กเนี่ยบางทีก็แบ่งเป็นช็อกโกแลตนะกับสตรอเบอรี่หรือบางทีก็แบ่งเป็นอะไรแบ่งเป็นฝั่งนี้อาจจะมีเชอร์รี่ฝั่งนี้ไม่มีเชอร์รี่ใช่ไหมก็เหมือนกันนะแล้วแต่ว่าจะเอาเกณฑ์อะไรในการแบ่งแปดดวงนี้ก็แบ่งโดย3เกณฑ์ก็คือเวทนาสัมปโยคะแล้วก็สังขารนะเรามาวาดสีดวงสีดวงล่างพร้อมๆกันจากรอบหนึ่งดวงที่5ถึงดวงที่8 1 2 3โลภะมุทิตาโลภะมุทิตาดวงที่5ที่5อุเบกขาอาสาคตังคตังทิฏฐิคตาสัมปยุตตังอสังขาริกังติดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีชักชวนพร้อมด้วยความเฉยประกอบด้วยความเห็นผิดโลภะมูลจิตตังที่6ที่6อุเบกขาสัมปตังทิฏฐิคตาสัมปยุตตังตัสสังขาริกังติดที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยประกอบด้วยความเห็นผิดโลภะมูลจิตดวงที่7เปขาสัมปทานตังทิฏฐิคตาวิปยุตตังอสังขาริกังติดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีชักชวนพร้อมด้วยความเฉยไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดโลภะมูลจิตดวงที่8อุเบกขาสัมปทานตังทิฏฐิคตาวิปยุตตังสังขาริกังที่เกิดขึ้นโดยการชักชวนมีการชักชวนด้วยความเฉยเฉยไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดน่าสาธุนะใช่ไหมต้องฝึกสตินะมันช่วยฝึกสตินะเพราะอ่านพร้อมกันเป็นไงเดี๋ยวบางคนประกอบบางคนไม่ประกอบบางคนบอกชักชวนบางคนไม่ชักชวนไม่สามัคคีกันละอันนี้คือ8ดวงนะโลภะมุทิตจิต8ดวงนะ ที่เมื่อกี้อธิบายไปก็คือโสมนัสสาสกตะเนี่ยแปลว่าเกิดร่วมกับสมณัตกับสมณัตเวทนาสาคตาคือไปพร้อม ส่วนทิฏฐินะก็คือเป็นความเห็นผิดเพราะเป็นในฐานะที่เราพูดถึงกับอกุศลส่วนสังขารก็เป็นสภาพที่กระตุ้นเตือนนะเอาทีนี้ในหนังสือเล่มฟ้าหรือว่าในปกสมุดที่เป็นสีๆเนี่ยนะมันก็จะมีพวกเนี้ยนะวาดดวงไว้แล้วก็ใส่ตัวย่อให้เห็นนะแต่อาตมาก็พูดทุกรุ่นนะอาตมาก็ไม่ถนัดแบบนี้แต่ก็จำแค่โสสัมอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมโสมาจากไหนโสมนัสสะสาคตังสัมก็คือสัมยุตนะทิฏฐิกตาสัมยุตขาก็คืออสังขาริกสาก็คือสัสังขาริกนะบางคนก็ใช้รูปภาพแล้วก็แบ่งเนี่ยเป็น3ส่วนเนี่ยโสสามอะนะโสสามสะโสวิปอะโสวิปสะอุสามอะอุสามสะอุวิปอะอุวิปสะนะถ้าจำง่ายขึ้นไปก็เอาเนี่ยเปลี่ยนทุกอันที่เป็นโสเป็นอุก็ได้แล้ว
ันครับอยู่หน้าไหนครับอาจารย์เมื่อกี้รูปเหรอครับรูปหรือเปล่าถ้ารูปนี่อยู่หนังสือเล่มฟ้าหน้า9ครับรูปครับหนังสือเล่มฟ้าหน้า9ครับฟ้าหน้า9แต่ถ้าเป็นปกสมุดเนี่ยเราใครมีปกสมุดบ้างนี่ก็เหมือนกันนะเห็นไหมสีอกุศลนี่เด่นชัดเลยนะสีแดงแฟดเลยนะถ้าเรียกใช้เขาเมื่อไหร่นะเดือดร้อนแน่นะฮะต้องเลือดอาบเห็นไหมก็จะมีตัวหนังสืออยู่ในนั้นเนี่ยเป็นที่มาภาพหนึ่งภาพแทนกับพูดพรคำใช่ไหมวาดแปดดวงใส่ตัวอักษรหรือคำย่อเข้าไปโสเนี่ยโสสามอสังโสสามสสังโสวิปอสังโสวิปสสังนะจะดูปกสมุดหรือว่าเป็นรูปภาพอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะดูในสมุดเล่มฟ้าแบบนี้ก็ได้นะอันนี้คือแบบเป็นภาพนะแต่ว่าถ้าท่องได้ก็ท่องเป็นคำพูดไปก็ได้ครับที่มาดูหนังสือเล่มฟ้าตอนนี้อยู่เล่มฟ้าแล้วนะมาดูคำอธิบายนิดนึงหน้า18หน้า18เล่มฟ้าแต่ว่าดูตามสไลด์ไปก็ได้นะว่า อกุศลสสังขาริกนะอันนี้กำลังจะพูดถึงสสังขาริกนะก็คือสสังขาริกที่เมื่อกี้เราพูดก็คือมีการชักชวนถ้าอสังขาริกก็คือไม่มีการชักชวน สสังขาริกจิตที่เกิดขึ้นโดยอาศัยผู้อื่นเช่นอะไรถ้าก็ยกตัวอย่างมาอย่างที่บอกว่าเราเรียนอภิธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องของสภาวะไม่มีบุคคลตัวตนเราเขาเป็นการพูดในลักษณะธรรมาทิสฐานไม่ใช่ปุคลาทิสฐานนะบางทีเรามองภาพไม่ค่อยออกฉะนั้นก็พยายามจะอุปมาเพื่อให้เห็นภาพนะเวลาเดินไปโรงหนังใช่ไหมเดินไปโรงหนังเห็นป้ายประกาศฉายเรื่องนั้นเรื่องนี้นะตอนแรกก็เฉยๆไม่ได้อยากดูใช่ไหมพอไปเจอเพื่อนเป็นไงจะมีเพื่อนแบบนี้ใช่ไหมเราจะมีเพื่อนอย่าลืมไปดูนะอย่าลืมไปดูนะบางทีอยากไปดูไหมเดี๋ยวไปดูด้วยอีกรอบก็ได้เพื่อนที่ดีเพื่อนที่ดีนะชวนไปกระตุ้นโลภะเราให้เกิดใช่ไหมเพื่อนกล่าวชักชวนเราว่าไงเรื่องนี้ดีมากๆเลยนะไม่ดีไม่ได้ดูนี่เสียชาติเกิดเลยนะสนุกมากออกเงินให้อีกออกเงินให้ไปทำกิเลสนะพอฟังปุ๊บเป็นไงฟังคำชักชวนเช่นนี้ก็เกิดความอยากดูขึ้นมากรณีนี้ก็คือโลภะมูลสะสังขาริกจิตเกิดขึ้นเพราะคนอื่นชวนการชักชวนเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2แบบที่เขาเขียนเนี่ยผู้อื่นและตัวเองนะมีจิตปรุงแต่งเลยครับอะไรนะฮะจิตปรุงแต่งนะครับจิตปรุงแต่งทำไมนะครับเป็นจิตปรุงแต่งนะครับเมื่อกี้ที่อาจารย์อธิบายครับเป็นจิตปรุงแต่งใช่ไหมครับถามอย่างนี้ได้ป่าวพอดีไม่ค่อยได้ยินถูกกระตุ้นใช้คำว่าถูกกระตุ้นก็แล้วกันถูกกระตุ้นจากคนอื่นนะการชักชวนหรือการถูกกระตุ้นเตือนเนี่ยก็จะมีสองก็คือผู้อื่นกับตัวเองผู้อื่นเนี่ยมีได้2ทางคือทางกายกับวาจาส่วนตัวเองมี3กายวาจาแล้วก็ใจเรามาดู
แบบผู้อื่นก่อนกายะประโยคะกับวจีประโยคะกายะประโยคะก็คือการชักชวนโดยอาศัยกิริยาอาการนะทางก็คือการชักชวนทางกายว่าไงกายะประโยคะเช่นไหนจูงมือชี้มือพยักหน้าขยิบตาตีต่อยอะไรพวกนี้นะจูงมือฉันอาจจะไปดูเรื่องนี้กันนะชี้มือเนี่ยเรื่องนี้น่าสนุกอาหารนี้น่ากินน่าอร่อยวจีก็ทางวาจาวจีประโยคะการชักชวนทางวาจาเช่นผู้ชักชวนนะหรือกล่าวนะคำหยาบคำสรรเสริญไอ้ตรงนี้นี่เป็นของโทสะนะพอดีมันท่านพูดรวมกันไอ้พวกด้านไม่ดีอะด้านลบนะนะกล่าวคำสรรเสริญก็พูดยกยอปอปั้นมาเรื่องดีเรื่องนี้ดีเรื่องอย่างนู้นอย่างนี้นะขนมนี้ดีอย่างนู้นอย่างนี้แล้วก็ทำให้โลภะในเราเนี่ยนะถูกกระตุ้นขึ้นมานะนี่ก็เรียกว่าการชักชวนด้วยผู้อื่นแล้วทำไมไม่มีทางใจทำไมได้แค่กายกับวาจาโยมว่ามีใจได้ไหมน่าจะมีได้ครับอาจารย์แต่เจ้าตัวหรือเราน่าจะรับรู้ไม่ได้ครับอาจารย์อ้าวถ้ารับรู้ไม่ได้แล้วจะชวนเราได้ยังไงอันนี้พาหรือเปล่าเป็นคฤหัสถ์ครับอ๋อเป็นโยมใช่มั้ยโยมโยมพูดจริงๆมันก็คล้ายๆก็เกือบถูกนะคืออันนี้เรามุ่งคนที่ถูกชักชวนนะเพราะว่าเขาเป็นคนที่ถูกกระตุ้นให้โลภะในใจเขาเกิดขึ้นคือเราชวนคนอื่นได้แต่เขาไม่รับรู้แปลว่าเขาไม่ถูกชวนโลภะเขาก็ไม่เกิดนะเพราะนั้นกรณีนี้ต้องใช้คำว่าไม่ได้ถ้าเกิดโยมคิดสมมติโยมนี่โยมชื่ออะไรนะเดี๋ยวก่อนอาตมากำลังพูดกับใครอยู่เทพายครับอาจารย์ครับอ๋อโยมเทพายอ๋อนี่ชื่อโยมแปลว่าอะไรนะไม่มีจริงไม่มีความหมายครับเป็นศัพท์เฉพาะครับอ๋อโอเคครับเป็นความหมายในตัวโยมเทพายโยมเทพายลองอะไรดีชักชวนแหมจะบอกเรียนอภิธรรมก็เรื่องดีนะไม่ใช่อกุศลอายมอันเนี้ยใครอยู่กันจะมาอายมลองชวนโยมตายทางใจสิชวนอะไรสักอย่างในใจทางใจนะชวนหรือยังชวนแล้วครับโยมตายถูกชวนหรือยังโยมตายไม่ค่ะว่าชวนแล้วชวนแล้วจะรู้ได้ไงว่าชวนอะไรคิดเองเองใช่ไหมเพราะนั้นชวนทางใจจึงไม่ได้เพราะว่าเจ้าตัวไม่รู้ว่าคุณกำลังชวนอะไรโลภะไม่ได้ถูกกระตุ้นเตือนครับว่าไงถ้าเกิดว่าเจ้าตัวมีโลกิยะอภิญญาครับแบบว่ารู้จิตของคนอื่นนะครับอ๋อถ้าอย่างนั้นก็มีสิทธิ์นะฮะแต่ว่าคนที่มีโลกิยะอภิญญาเนี่ยน่าจะไม่โลภะน่าจะไม่ถูกกระตุ้นจากการชักชวนนะครับสาธุครับสาธุอันนั้นคือเหมือนกับอาจจะเป็นกรณีพิเศษน่าจะเป็นการชักชวนในเรื่องของกุศลซึ่งกุศลก็มีการชักชวนเหมือนกันนะครับก็สามารถทำได้นะแต่ทั้งนี้ทั้งคนที่อ่ะดีเลยเวลาท่านพูดขึ้นมาก็คือว่าต้องบอกโยมว่าคำว่าโลกิยะอภิญญายังรู้จักโลกิยะอภิญญาไหมบอกรู้จักไม่เท่าไหร่ก็ถ้าถามว่าโยมมีหรือเปล่าเนี่ยต้องคุยกันยาวเลยนะมีอภิญญาบินไปเรียนอภิธรรมง่ายๆเลยโลกิยะอภิญญาปัญญาคือการแสดงฤทธิ์นะที่ยังอยู่ในระดับโลกิยะอยู่ก็คือการอ่านใจนะเมื่อก่อนมันจะมีนะที่ไม่ใช่เมื่อก่อนหรอกนานแล้วหลายครั้งมากที่มันจะเป็นหนังการ์ตูนอะไรพวกนี้ก็จะมีพวกการอ่านใจนะซึ่งคนเหล่านี้เนี่ยท่านจะสามารถอ่านใจคนอื่นได้นะแต่ว่าก็ต้องเข้าฌานแล้วก็แสดงอภิญญานะซึ่งถ้าเกิดตอนที่บุคคลนั้นกำลังชวนท่านทางใจท่านยังไม่ได้เข้าฌานเพื่อจะแสดงอภิญญาเนี่ยท่านก็ยังไม่ได้สามารถรับรู้เพราะว่าไม่ได้เข้าอภิญญาตลอดเวลาแบบออโตเมติกนะเหมือนกับ
อยากจะทำอะไรเช่นสมมติอยากจะเหาะอยากจะเดินบนน้ำอยากจะดำดินก็ต้องเข้าอภิญญาไม่ใช่อยู่ดีๆทั้งวันก็เดินบนน้ำก็ได้เลยเหมือนอย่างว่าคือจะรู้ใจก็ต่อเมื่อประสงค์ที่จะแสดงฤทธิ์นั่นเองจริงๆเขามีศัพท์อยู่นะเดี๋ยวก็จะได้เจอข้างหน้านะพูดไปก่อนนะพระจิตตะวิชาอภิรัตติตะวิชานั้นนะพระจิตตะเนี่ยนะลืมไม่ได้พูดนะพระจิตตะพระจิตตะพระจิตตะวิชานันทอภิญญาลาภีลาภะก็คือได้อภิญญาก็คือฤทธิ์นะมีฤทธิ์นี่จะรู้จิตของคนอื่นพระคืออื่นนะทางบาลีเนี่ยในสระอีตรงนี้ก็มีความหมายนะหมายถึงไม่ได้ปกติหมายถึงว่าไม่ได้ไม่ใช่นานๆครั้งได้หรือได้บางครั้งบางคราวหรือว่ามีปกติได้ก็คือทำได้เป็นประจำอยากทำก็ทำได้นะสระอีในคำนะเพราะนั้นลาภะคือปกติได้กับมีปกติได้ไม่เหมือนกันนะเพราะนั้นท่านเหล่านี้เนี่ยจะสามารถรู้จิตของคนอื่นซึ่งก็ต้องอาศัยการเข้าปัจจมฌานที่เราเรียนกันนะวันก่อนเรื่องของฌานจิตใช่ไหมเข้าปัจจมฌานออกจากฌานแล้วก็อธิษฐานอภิญญาเนี่ยพวกนี้ก็จะพวกท่านก็จะสามารถรู้จิตของบุคคลอื่นได้นะซึ่งเมื่อกี้ที่อาตมาบอกว่าโอ้ถ้าทำฌานได้ระดับนี้เนี่ยโลภะก็น่าจะไม่ถูกกระตุ้นเตือนทางใจนะอันนั้นก็ถือว่าเป็นกรณีพิเศษก็อนุโมทนากับข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเพราะนั้นเมื่อกี้โยมตายรู้หรือยังว่าโยมเทพายชวนไปไหนชวนไปดูหนังเรื่องอะไรไม่รู้ใช่ไหมคือทางใจไม่มีแต่ทางด้วยตนเองเนี่ยมีอันนี้ดูตัวอย่างก่อนนะถ้าหากว่าในขณะที่เดินผ่านโรงภาพยนตร์ใช่ไหมเหมือนเมื่อกี้นะคือไม่ได้อยากดูเฉยๆนะเข้าไปดูนะก็เห็นคนอยู่กันเป็นจำนวนมากนะคิดว่าเรื่องนี้สนุกนะอยากดูขึ้นมาเข้าไปดูอันนี้คราวนี้ไม่มีการชักชวนนะอย่างนี้เป็นโลภะมูลไม่มีใครชักชวนแต่ใครเกิดขึ้นด้วยตัวเองเป็นผู้ชักชวนเป็นโลภะมูลสสังขาริกติเกิดขึ้นโดยอาศัยตนเองเป็นผู้ชักชวนตนเองนะส่วนในขณะที่กำลังนั่งดูอยู่นั้นโลภะมูลอสังขาริกหรือโลภะมูลต้องใส่มูลด้วยนะโลภะมูลสสังขาริกติก็ย่อมเกิดขึ้นได้ตามเหตุปัจจัยนะอกุศลจิตอื่นๆก็เช่นเดียวกันตอนแรกเราดูตัวอย่างของคนอื่นชักชวนหรือเขามาชวนเราใช่ไหมพูดชักชวนอย่างนู้นอย่างนี้นะเราก็อยากดูขึ้นมานี่คือเขาชักชวนเราทางวาจาแต่กรณีอย่างเนี้ยดูแล้วก็เห็นคนมุงกันเต็มเลยนะแล้วก็อยากดูขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกไม่มีใครชักชวนหมายถึงว่าไม่มีใครชักชวนเราแต่ว่าเราเป็นคนอยากดูเองเขาเรียกว่าชักชวนตนเองเรามาดู3แบบของการชักชวนด้วยตนเองแบบที่1นะก็คือกายประโยคเหมือนกันการชักชวนทางกายการชักชวนตนเองทางกายก็คืออาศัยกิริยาอาการเช่นแต่งตัวนะแต่งตนให้สวยนะเมื่อสวยก็เกิดความพอใจนะเวลาก่อนจะออกจากบ้านนะแต่งหน้าทำผมนะส่องกระจกนะกระจกวิเศษบอกค่าเถิดใช่ไหมใครงามเลิศในปัจจุบันนะแล้วก็ตอบเองนะถามเองตอบเองอันนี้ทำให้รู้สึก
หลายๆคนอาจจะเป็นใช่ไหมคือมันรู้สึกเรียกว่ามีพลังงานมีความสดชื่นว่าวันนี้เราดูดีใช่ไหมแต่ตอนนั้นคืออย่าลืมว่าอกุศลก็เกิดแล้วเพราะมันเกี่ยวกับเรื่องของความสวยความงามเรื่องของโลภะนะหรือพยายามทำงานให้หนักเหนื่อยแล้วจะได้หิวแล้วรับประทานอาหารมากๆนี่นะถ้าเป็นวจีประโยคะก็คือทางวาจาคือการชักชวนตนเองโดยอาศัยคำพูดของตนเองก็คล้ายๆกับเมื่อกี้แต่ว่าพูดละคล้ายๆพวกอะไรละครเวทีใช่ไหมนี่ก็จะพูดให้เราได้ยินว่าเขากำลังคิดอะไรนะเราก็แบบสไตล์ลำพึงลำพันกับตัวเองนะกรณีวจีประโยคะคือเหมือนกับลำพึงลำพันกับตัวเองนะปลอบใจตัวเองนะยกตัวเองเกิดมานะขึ้นมาเรานี่ก็ใช้ได้นะเรียนกับอาจารย์เรียนแล้วก็รู้ทุกอย่างเลยเพราะแต่นี้เป็นเรื่องดีนะน่าจะไม่ใช่ตัวพระอะไรอย่างนี้นะพอจะเป็นมานะได้การเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นแม้จะเป็นเรื่องของคุณงามความดีนี่ก็ถือว่าเป็นมานะมานะมันเป็นการเปรียบเทียบธรรมชาติที่มีความเย่อหยิ่งถือตัวฉันดีกว่านายกนายขออะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็อโลภะมูลจิตก็เกิดขึ้นเหมือนกันนะแต่ถ้าเป็นพวกโทสะก็จะเป็นเกี่ยวกับการรำพึงรำพันถึงเรื่องที่เสียใจกลุ้มใจนะเป็นอารมณ์ด้านลบส่วนทางใจหรือมโนประโยคะการชักชวนตัวเองด้วยการนึกคิดนะคิดถึงเรื่องสนุกสนานทำให้เกิดความพอใจยินดีเคยไหมนั่งๆอยู่แล้วเป็นไงปวดล้อขึ้นมาเพื่อนก็ตกใจปกติหรือเปล่ากินยาลืมเขย่าขวดหรือเปล่าใช่ไหมนี่ก็คือคิดนะคิดขึ้นมาแล้วเกิดความพอใจยินดีโลภะมูลจิตก็เกิดขึ้นนะถ้าคิดเรื่องไม่ดีก็เกิดความเสียใจแต่นี้คล้ายๆกับอีก2ข้อเพียงแต่ว่าไม่ได้ล่วงหรือไม่ได้ผ่านออกมาทางกายกับวาจาแต่ถ้าคิดปุ๊บแล้วพูดด้วยอันนี้ก็จะเป็นตัดเป็นวจีแต่ตอนคิดก็ตัดเป็นมโนประโยคกัน ส่วนกุศลสังขาริกจิตนะกับอสังขาริกจิตก็มีลักษณะการชักชวนแล้วก็ไม่ชักชวนเหมือนกันนี่ก็เป็นอุปมาที่ท่านพยายามอธิบายเพื่อให้เข้ากับสภาวะธรรมมันจะมีข้อสังเกตอยู่นิดนึงก็คือว่าถ้าอย่างกรณีที่ไม่มีคนชวนแต่เราชวนตัวเองนะมันอย่าไปเข้าใจว่าอันนี้คือไม่มีการชักชวนนะแต่ว่าพอเห็นนะเห็นแล้วก็เกิดอยากขึ้นมาอยากดูขึ้นมานะครับการนึกอยากดูเนี่ยแล้วก็คือคิดเนี่ยเห็นไหมมันจะผ่านการคิดก่อนว่าเรื่องนี้อันนี้มันผ่านอันนี้มันจะผ่านการคิดก่อนนะก็จัดเป็นมโนประโยคเอาเอ๊ะมันสนุกดีน่าดูจังเนี่ยไม่มีคนชวนคนอื่นไม่ชวนแต่เราชวนแต่ถ้าเป็นอสังขาริกก็คือพอเรื่องมันสนุกก็เกิดขึ้นมาเลยนะดูหนังสนุกก็เกิดโลภะขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยก็คือไม่ต้องอาศัยตัวเองก็ไม่ชวนคนอื่นก็ไม่ชวนนะทีนี้เรื่องของทิฏฐิในหนังสือเรื่องฟาท่านอธิบายไว้ค่อนข้างละเอียดนะเข้าใจก็อาจจะเข้าใจหรือไม่เข้าใจก็ไม่เป็นไรแต่ว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นข้อมูลแล้วก็ท่านนำมาจากพวกอรรถกถาบาลีนะเรื่องของทิฏฐิทิฏฐิก็เป็นเจตสิกอย่างหนึ่งนะที่เคยบอกว่าจิตเหมือนน้ำเจตสิกเหมือนสีใช่ไหมเจตสิกก็ต้องอาศัยจิตเกิดใช่ไหมเจตสิกเป็นธรรมชาติที่อาศัยจิตเกิดบาลีคำบาลีว่ายังไงนะโยมจำได้ไหมมีใครจำได้บ้างได้กลับไปทวนหรือเปล่าเอ่ยจิตตะสันนิสิตะลัคนังจิตตะสันนิสิตะลัคนังบาลีได้แต่ว่าเกินไปนิดหนึ่งนะครับจิตตะนิสิตะลัคนังแต่ด้วยความเป็นบาลีเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราจะประกอบศัพท์เองเนี่ยมันก็ได้นะครับแต่ว่าในที่ท่านอธิบายก็คือจิตตะนิสิตะลัคนังนะส่วนจิตก็คืออารมณวิชานนะลัคนังธรรมชาติที่รู้อารมณ์นะเจตสิกอาศัยจิตเกิดทิฏฐิก็อาศัยจิตเกิดเช่นเดียวกันทิฏฐิก็เกิดร่วมหรือเกิดพร้อมกันกับโลภะมูลจิตเจตสิก
นะทิฏฐิเจตสิกที่เขาประกอบกับโลภะมูลจิตนะถ้าแบ่งแบบ2ประเภทนะก็คือสามัญกับพิเศษนะท่านอธิบายว่าทิฏฐิสามัญนั้นได้แก่สักกายทิฏฐินะสักกายทิฏฐิหมายความว่าไงความเห็นที่ว่าขันธ์5เนี่ยเกิดอยู่ในตัวหรือนอกตัวนะเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาเป็นหญิงเป็นชายเป็นต้นนะเป็นอาจารย์เป็นลูกศิษย์เป็นพระเป็นโยมนะบางทีท่านก็แปลสั้นๆว่าความเห็นว่าเป็นตัวเป็นตนนี่มันสามัญสามัญแปลว่าอะไรสามัญคือทั่วไปทั่วไปกับสิ่งมีชีวิตทุกอย่างไม่ใช่สิ่งมีชีวิตต้นไม้ไม่เกี่ยวสิ่งกับสัตว์ที่มีจิตใจถูกไหมคือเรารู้สึกว่าเราเนี่ยมีตัวมีตนโดยที่มันไม่ต้องมีคำพูดว่าฉันมีตัวฉันนะมีตัวเขาอย่างนั้นไม่มีใครมาท่องนั่งท่องนี้หรอกแต่ว่าความรู้สึกหรือความเห็นนี่มันฝังลึกอัตโนมัติอยู่ในใจของเราอยู่แล้วก็จึงเป็นทิฏฐิประเภทสามัญนะเรียกว่าสักกายทิฏฐิส่วนพิเศษนะทิฏฐิพิเศษอันนี้ดีหน่อยคือไม่ได้มีกับทุกคนนะเราก็เรียนธรรมะแล้วก็รอดอาจจะรอดนะน่าจะรอดด้วยให้ต้องใช้คำว่าน่าจะรอดแต่บางคนบางที่ศึกษาธรรมะอาจจะยังมีทิฏฐินี้อยู่นะทิฏฐิพิเศษก็คือไม่ใช่สามัญแปลว่าไม่ได้มีกับทั่วไปนะได้แก่นิยตะมิจฉาทิฏฐินิยตะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยท่านบางทีท่านก็ใช้คำว่าความเห็นผิดที่ดิ่งมิจฉาก็คือผิดใช่ไหมแล้วก็นิยตะท่านก็ใช้ว่าดิ่งดำดิ่งอะไรเงี้ยหรือบางทีก็ใช้ว่านิยตะบางทีก็แปลว่าแน่นอนก็ได้นะแต่ท่านชอบในตำราท่านก็จะแปลว่ามิจฉาทิฏฐิที่ดิ่งก็คือไงนะจมฝังลึกอยู่นะในกมลสันดานเลยก็ว่าได้นะพวกนี้เนี่ยจะว่าดิ่งในลักษณะของการไปเกิดก็ได้เพราะว่าคนที่ประกอบด้วยนิยตะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยคือจะต้องไปสู่อบายภูมิแน่นอนตกนรกอะไรเงี้ยนะแบ่งเป็น3ประเภทคือเหตุกะทิฏฐิอกิริยทิฏฐิแล้วก็นัตถิกทิฏฐินะซึ่งก็มีตัวอย่างหรือว่าครูนะครูนี่ปกติใช้ในความหมายที่ดีใช่ไหมเจ้าลัทธิในสมัยก่อนจะมีดังๆอยู่6คนนะซึ่งแต่ละคนก็จะมีทิฏฐิหรือว่าคำสอนประจำลัทธิของตัวเองต่างๆกันไปท่านก็ยกตัวอย่างของ3ใน6นะของครูในสมัยพุทธกาลที่สอนหรือว่ามีลัทธิที่มีความเห็นนะไปในเรื่องของนิยตะมิจฉาทิฏฐิเหตุกาทิฏฐิเนี่ยเจ้าของลัทธิก็คือมัคคลิโกสารที่สอนที่เป็นหัวหน้าลัทธิอกิริยทิฏฐิก็คือปูรณะกัสสปะส่วนนัตถิกาทิฏฐิก็คืออชิตะเตนสะคนนั้นคนที่อยู่ในลัทธิเหล่านี้มันก็จะมีความเห็นผิดตามเจ้าลัทธิไปนะแย่เลยพยมนะคบคนพานไปหาผิดนะคบบัณฑิตบัณฑิตพานไปหาคนพอเจ้าตัวมีมิจฉาทิฏฐิใช่ไหมเราก็อยู่ในลัทธิแล้วก็เชื่อไปตามเขาเหมือนปัจจุบันก็ยังมีใช่ไหมว่าลัทธิที่ตะวันขยบตัวอย่างว่าบางทีลัทธิแปลกๆคำสอนแปลกๆเนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะไม่ได้เป็นชาวพุทธหรือไม่ได้เป็นชาวศาสนาใดเลยก็ตามหรืออาจจะอยู่ศาสนาอื่นแต่ว่าบางทีเขาเรียกว่าความรู้สึกหรือเซนส์ของเรามันน่าจะบอกว่าไอ้คำสอนเหล่านี้หรือความเชื่อการกระทำเหล่านี้เนี่ยมันไม่น่าจะถูกแต่ก็ยังมีคนจำนวนไม่น้อยที่ไปประพฤติไปทำตามของคนที่สอนอะไรแปลกๆอย่างที่ผ่านมามันมีเรื่องของอะไรนะอะไรแปลกๆเยอะนะขนาดปัจจุบันก็ยังมีสมัยก่อนพุทธกาลก็ยังมีเลยถูกไหมเพราะนั้นขนาดสมัยที่มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะนั้นจะป่วยเก่าไปยังสมัยปัจจุบันที่มีเจ้าลัทธิออกมาเยอะแยะนะตัวเหตุกะนะอะกับเหตุก็คือเหตุเหตุกะเนี่ยเห็นว่าตามศัพท์เลยก็คือเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะเกิดขึ้นเองไม่ได้อาศัยเหตุไม่ได้อาศัยปัจจัยเกิดขึ้นนะส่วนอกิริยทิฏฐิเนี่ย
และอะก็คือไม่เหมือนกันกิริยะก็คือการกระทําเห็นว่าการกระทําใดๆเนี่ยทําแล้วก็ไม่เป็นการกระทําอะก็คือไม่ก็คือไม่มีการกระทําอะไรเลยนะแต่คําว่าไม่มีการกระทําคือทําแล้วก็ไม่เกิดผลใดนะไม่เกิดผลบุญไม่เกิดผลบาปนะปฏิเสธการกระทํานะไม่ทําแล้วไม่เกิดผลอะไรเลยนะส่วนนัตถิกทิฏฐิก็เห็นว่าแต่ละอย่างที่เกิดขึ้นนะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยไม่ใช่ผลที่เนื่องมาจากการกระทําดีไม่ดีของสัตว์นะสัตว์ทั้งหลายนะอันนี้พวกนี้เราก็ไปอ่านเพิ่มเติมมาได้นะซึ่งพวกนิยตามิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเขาเรียกว่าโทษของเขาหนักนะหนักเพราะว่าทำให้เขาเรียกไปเกิดโหในอบายหรือในนรกพวกนี้หลายท่านอาตมาชอบในคำที่ท่านแปลนะว่าไม่อาจจะโง่หัวขึ้นจากอบายภูมิเลยดูหนักไหมหนังงอหัวขึ้นเลยนะคนที่ทำอนันตริยกรรมยงรู้จักอนันตริยกรรมอนันตริยกรรมเนี่ยเป็นกรรมที่หนักผลของกรรมอื่นๆไม่ว่าจะดีแค่ไหนก็ไม่สามารถมาจะห้ามอนันตริยกรรมได้อนันตริยกรรมทำที่ให้ผลโดยไม่มีระหว่างขั้นอนันตริยกรรม5อย่างก็คือต้องไปเกิดในภพถัดไปเนี่ยไปเกิดในนรกใช่ไหมเช่นอะไรฆ่าแม่ใช่ไหมฆ่าแม่มาตุฆาตฆ่าพ่อปิตุฆาตนะฆ่าพระอรหันต์อรหันตฆาตทำพระพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตนะเอาเลือดนะแล้วก็ทำส่งให้แตกกันก็คือสังฆเภทซึ่งในตัวอย่างที่เราเจอกันก็คือเรื่องของพระเจ้าประชาศัตรูใช่ไหมที่ฆ่าพระเจ้าพิมพิสารก็คือปิตุฆาตแล้วก็พระเทวทัตทำส่งให้แตกกันใช่ไหมมีสังฆเภทแล้วก็ทำพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ห่อพระโลหิตที่ทำถึงสองอย่างนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยกรรมหนักนะตายไปยังไงก็ต้องไปเกิดในนรกแน่นอนแต่ก็ยังมีกำหนดอายุว่าแค่ชาติถัดไปแล้วก็ไปเกิดในนรกกี่นานเท่าไหร่กี่กับอีกก็ว่าไปใช่ไหมแต่มันก็คือจบได้ง่ายหน่อยแต่อันไอ้ที่จะตัดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันเหมือนกับสังสารวัฏยังมีอีกยาวไกลถ้าดึงดิ่งอย่างนี้เนี่ยก็ยังลงแล้วลงอีกลงแล้วลงอีกนะพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยขณะท่านเมื่อสำนึกตัวได้กลับตัวได้เนี่ยได้รับฟังสามัญญผลสูตรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเลยนะแต่ก็ยังไม่สามารถจะบรรลุธรรมได้เลยนะเพราะว่าติดเนี่ยปิตุฆาตนั้นจบพระธรรมเทศนาก็กลับไปโดยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอาตมาเคยอ่านสามัญญผลสูตรเนี่ยถ้าจำไม่ผิดพระองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่าดูก่อนอานนท์ใช่ไหมถ้าพระเจ้าชาติศัตรูเนี่ยก็คือไม่ได้ทำอนันตริยกรรมไว้เนี่ยหลังจากฟังสามัญญผลสูตรเนี่ยต้องบรรลุได้บรรลุอริยคุณแน่นอนแต่ว่าเกิดผลที่มีอนันตริยกรรมมาขวางไว้ซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยไม่เพียงแต่ได้ฟังสามัญญผลสูตรแล้วท่านก็เป็นอุปเขาเรียกอะไรนะอุปถัมภ์ศาสนาอย่างมากมายแต่ก็ด้วยอนันตริยกรรมก็ไม่สามารถที่จะไปเกิดในสุคตินะมันก็ไม่ต้องพูดถึงการบรรลุนะแต่กรรมเนี่ยไม่หายไปไหนมันก็ยังสามารถที่จะไปเกิดในหรือว่าให้ผลในภพชาติถัดไปได้นะเพราะนั้นนิยตะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยมันจะดำดิ่งนะโทษก็จะมากกว่าอนันตริยกรรมเหมือนที่มีในถ้าคนเรียนบาลีอาจจะเคยได้แปลนะพระองค์จะตัดกับภิกษุว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรามองไม่เห็นธรรมอย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่งว่าจะมีโทษเหมือนอย่างมิจฉาทิฏฐินี้เลยโทษทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเป็นอย่างยิ่งนะตรงนี้ก็ไปอ่านได้ในรู้สึกจะอยู่มหาสติปัฏฐานสูตรนะในส่วนอรรถกถานะ
ะโยมก็ไปเสิร์ชเดี๋ยวนี้โอ้สบายนะเจอ Google นะพิมพ์อยากรู้อะไรไปก็เจอหมดนะจริงพิมพ์คำว่านี้ตามมิจฉาทิฏฐิก็น่าจะขึ้นแล้วแล้วก็ที่เคยบอกว่าพยายามสืบค้นโดยหาในอินเทอร์เน็ตที่มันมีแหล่งอ้างอิงว่าอาจจะเอามาจากวัตถุปิฎกเล่มไหนแล้วเราก็ตามไปดูในหนังสือเพื่อเราจะได้รู้ว่าข้อแรกที่เอามาเขียนหรือที่เอามาโพสต์เนี่ยมันถูกหรือเปล่าข้อสองเนี่ยมันจริงหรือเปล่าคือเดี๋ยวนี้มันคนเขียนใช่ไหมใครๆก็อาจจะเขียนได้นะประเภทที่ส่งตามไลน์ยิ่งอาจจะต้องระวังเขาบอกว่านะหรือแม้กระทั่งบางทีบอกจะมาเคยเจอนะอะไรนะพวกที่ส่งต่อๆกันนะชาวไทยเฮมียารักษาโควิดหรือคุณหมอจากโรงพยาบาล นั้นโรงพยาบาล นี้แต่มันเป็นข้อความตราบใดก็ตามที่มันไม่ได้เห็นออกมาเป็นคลิปวิดีโอเนี่ยใครเขียนก็ได้ใช่ไหมนะส่งมาเราไม่รู้ว่าถูกหรือผิดแล้วถ้าเราเชื่ออาจจะเป็นโทษแก่เราคนเดียวแต่ถ้าเราส่งต่อโดยปราศจากการใคร่ครวญติดต่อเราก็ไปทำให้คนอื่นเขาเกิดโทษเนี่ยถ้าเกิดเขาเกิดเชื่อแล้วก็ไปทำอะไรผิดๆอย่างที่เวลากินอะไรใช่ไหมที่มันมีอยู่ช่วงนี้เรียกว่ากินอะไรสักอย่างแล้วก็รักษานู่นรักษานี่ไปกินเงินเขาเสียชีวิตขึ้นมาเราก็เป็นเหตุให้เขาตายเนี่ยมันก็ไม่ดีทำไมล่ะเขาต้องหาความรู้ก่อนนะหาความอะไรวิจัยก่อนวิจารณ์หาความรู้ก่อนให้ความเห็นวิจัยก่อนวิจารณ์ก็คือเวลาใครเขียนมาไม่ใช่เขาพูดถึงเรื่องไม่ดีก็ไม่ทันอะไรก็พิมพ์ด่าไปซะละอาตมาเคยดูคลิปที่มีเหมือนกับผู้กำกับเข้ามาบรรยายว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการถ่ายคลิปวิดีโอเยอะใช่ไหมทุกคนเป็นผู้กำกับจำเป็นทั้งนั้นแล้วเราก็กำกับเฉพาะส่วนที่เราอยากให้คนอื่นเห็นกำกับส่วนที่ดีอย่างเช่นเวลาทะเลาะกันเป็นไงที่ตอนแรกเปิดคลิปมาโอ้คนนี้โดนตีแล้วก็ไปด่าคนที่ซ้อมใหม่เลยแต่คลิปก่อนหน้านั้นกับคลิปหลังจากนั้นที่คนโดนตีหรือคนถ่ายคลิปนี่แหละไปทำเขาก่อนไม่ถูกถ่ายแล้วคนก็เป็นไงไปลุมว่าลุมด่าพอคลิปอีกอันนึงเฉลยขึ้นมาอ้าวสรุปเราเข้าข้างคนผิดอันนี้เห็นไหมเพราะนั้นวิจัยก่อนวิจารณ์มันมีผลด้วยนะโยมเพราะว่าบางทีถ้าเราไปว่าเขาหรือไปลุมว่าเขาจนมันไปสะเทือนถึงการงานถึงชีวิตเขาอะไรเงี้ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเขาสมมติเขาอาจจะออกจากงานหรือว่าไปฆ่าตัวตายอย่างเงี้ยแล้วผลมันออกมาเขาไม่ผิดข้อแรกเราไปขอโทษเขาหรือเปล่าข้อสองเราเปลี่ยนแปลงสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้หรือเปล่าเพราะนั้นการใช้ชีวิตปัจจุบันที่มันเร็วเพราะโซเชียลหรือว่ามันเทคโนโลยีมันเข้าถึงกันก็ต้องระวังวิจัยของวิจัยแล้วก็หาความรู้ก่อนให้ความเห็นอย่างที่บอกเขาบอกอ้าวความเห็นจากหมอก่อนเงี้ยว่าอย่างนี้อย่างนี้นะหรือแม้กระทั่งมีคนมาพิมพ์บอกว่าพระอาจารย์นะสติบอกว่าเงี้ยหลวงก็ว่ามาจากพระอาจารย์จริงหรือเปล่าเพราะข้อความมันใครเขียนก็ได้ถูกไหมนอกจากอาจจะมาจากตัวต้นฉบับเองหรือบางทีที่ปัจจุบันเขาก็ยังมีปลอมเลยปลอมลายปลอมอะไรเงี้ยเพราะนั้นวิจัยกับวิจารณ์หาความรู้ก่อนให้ความเห็นนะส่วนทิฏฐิถ้าแบ่งเป็นอีกแบบนึงก็คือ2ประเภทเหมือนกันก็คือแบ่งเป็นสัสตทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิสัสตก็คือต่อเนื่องอุเฉทก็คือตัดขาดคำว่าสัสตทิฏฐินะคือความเห็นว่าเที่ยงนะเที่ยงแท้นะไม่ใช่ความเห็นว่าเที่ยงคือตอนนี้6โมงครึ่งแสดงว่าเราไม่มีความเห็นว่าเที่ยงเราเห็นว่ามีความเห็นว่าเย็นความเห็นว่าเที่ยงก็คือเห็นผิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างคงที่เที่ยงแท้ตลอดไปเกิดมานะเกิดมาเป็นเขาเลยนะเกิดมาเป็นคนรวยก็เพราะชาติหน้าก็ชาติที่แล้วก็เป็นคนรวยชาติหน้าก็เป็นคนรวยอีกเกิดมาเป็นคนจนชาติหน้าก็จนชาติก่อนก็จนเกิดมารู้รอชาติก่อนก็รอชาติหน้าก็รออีกกี่ชาติก็รอโอ้โหเที่ยงแท้ตลอดหรือว่าเห็นว่าไม่เกิดไม่ดับอะไรอย่างนี้
เราเห็นว่าตายแล้วต้องเกิดอีกแน่นอนอย่างแน่นอนนะอย่างเนี้ยมันเมื่อฟังดูเหมือนไม่มีอะไรถูกไหมแต่ว่ามันก็มีผลทำให้อะไรทำให้เราเนี่ยไม่สนใจบุญบาปรวยอยู่แล้วนี่ยังไงก็รวยนะเกิดมารวยนะไม่ต้องทำบุญไม่ต้องให้ทานไม่ต้องทำความดีเกิดมาหน้าตาดีไม่ต้องรักษาศีลทำอะไรทำดีไปทำไมก็ในเมื่อผลมันเที่ยงแท้แน่นอนแล้วทำดีก็ไม่มีกำลังใจทำชั่วก็ไม่สนใจนะเพราะว่าทำชั่วก็ไม่เป็นไรฉันจะขโมยของเขาก็ไม่เป็นไรฉันจะฆ่าสัตว์ก็ไม่เป็นไรเพราะยังไงฉันก็ต้องเกิดมาเป็นคนรวยคนหล่อคนหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยส่วนอุเฉททิฏฐิเนี่ยเป็นการเห็นว่าขาดศูนย์ขาดศูนย์ก็ตรงกันข้ามกับเมื่อกี้ก็คือเนี่ยชาตินี้ชาติแรกแล้วก็จบชาตินี้ชาติเดียวนะไม่ต้องมีภาคหนึ่งภาคสองอีพิโซดหนึ่งอีพิโซดสองจบกันเลยนะก่อนไม่ก่อนนี้ก็ไม่เคยเกิดชาติหน้าก็ไม่เกิดเหมือนกันมันก็มีผลต่อการทำบุญทำบาปของคนคนนั้นถูกไหมสนใจทำบุญทำไมก็ชาตินี้จบแล้วนี่มันไม่ต้องเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องเกิดชาติหน้าก็ไม่เป็นไรทำบาปก็ไม่เป็นไรทำอะไรก็ได้ตามใจชอบนะเพราะว่าไม่มีผลนี่ก็เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนะสัสตะทิฏฐิกับอุเฉททิฏฐิส่วนอันนี้คือจิตที่ประกอบด้วยความเห็นผิดส่วนจิตที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดท่านใช้คำว่าทิฏฐิกตะวิปยุตนะสัมปยุตประกอบวิปยุตคือไม่ประกอบนี่ก็เป็นดวงที่3 4 7 8หรือที่ให้ท่องว่า4ดวง4ดวงซ้ายเป็นสัมปยุต4ดวงขวาเป็นวิปยุตใช่ไหม4ดวงซ้ายไม่ประกอบด้วยทิฏฐินะอันนี้ต้องเขียนว่าที่เกิดขึ้นนะทิฏฐิกตวิปยุตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับมานะและไม่เกี่ยวกับมานะเพราะนั้นมันจะแบ่งได้เป็นกรณีแบบนี้คือกรณีสี่ดวงซ้ายเป็นสัมปยุตคือมีทิฏฐิใช่ไหมขอใช้ความหมายถูกแล้วกันนะมีทิฏฐินี่คือสี่ดวงซ้ายสี่ดวงขวาคือไม่มีทิฏฐิไม่ประกอบด้วยทิฏฐิแต่มีได้2กรณีเมื่อไม่มีทิฏฐิแล้วแบบแรกนะอาจจะมีมานะก็ได้หรือไม่มีมานะก็ได้นะนี่4ซ้ายนะ4อันนี้ก็4ขวาสี่ดวงซ้ายสัมปยุตก็คือทิฏฐิกตะสัมปยุตประกอบด้วยความเห็นผิด1 2 5 6นะส่วน3 4 7 8คือ4ดวงขวาเนี่ยไม่มีทิฏฐิประกอบหมายความว่าขณะที่บุคคลกำลังเกิดอกุศลที่เป็นโลภะนั้นเขาไม่ได้มีความเห็นผิดเข้ามาร่วมด้วยซึ่งเมื่อไม่มีความเห็นผิดบางครั้งอาจจะประกอบด้วยความเย่อหยิ่งถือตัวคือมีมานะหรือบางครั้งก็อาจจะไม่ประกอบด้วยความเย่อหยิ่งถือตัวก็ได้เพราะนั้นการที่ไม่มีทิฏฐิไม่จะเป็นว่าต้องมีมานะนะบางทีก็ไม่มีทั้งทิฏฐิทั้งมานะแต่บางทีก็จะมีมานะมานะมานะคือความเย่อหยิ่งถือตัวนะเห็นว่าคนอื่นดีกว่าเราเสมอเราน้อยกว่าเราอย่างนี้เป็นต้นนะทิฏฐิกตะวิปยุตนะจิตที่ไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดเกิดขึ้นโดยเกี่ยวกับมานะนะพระเสขะบุคคลทั้งหลายรู้จักพระเสขะไหมพระเสขะเสขะนะเสขะสิกขาอ่าวันนี้ลากศัพท์คล้ายๆกันนะก็คือยังต้องศึกษานะหมายถึงคนหมายถึงพระโสดาบันพระสกทาคามีแล้วก็พระอนาคามีส่วนพระอรหันต์ท่านเรียกว่าอะเสขะก็คือไม่ต้องศึกษาใส่อ่านเข้าไป
พระเสขบุคคลทั้งหลายเนี่ยขณะที่มีความพอใจในโลกิยะอารมณ์ต่างๆอยู่ในขณะนั้นถ้ามีอาการที่ยกตัวขึ้นว่าเราได้เห็นได้ยินได้รู้เกิดขึ้นเช่นนี้นะเป็นทิฏฐิกตวิยุตที่เกี่ยวกับมานะเกิดขึ้นขณะพระอริยบุคคลยังมีมานะเลยนะแต่ที่เคยพูดไว้ตอนต้นอาจจะจำไม่ได้แล้วมันก็คือมีมานะเรียกว่าตามระดับเท่ากันคือตามความเป็นจริงนะตั้งแต่พูดตอนคำนำของหนังสือหลักสูตรนะตามความเป็นจริงไงคือตนเองดีกว่าคนอื่นแล้วก็รู้สึกยกตนขึ้นมาว่าเอาตนเองก็ดีกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยเขาเรียกว่าตรงเขาเรียกว่าแค่ตรงตามสิ่งที่เป็นแต่ถ้าตนเองดีกว่าเขาเอาความจริงแย่กว่าเขาแต่ไปรู้สึกหรือไปยกตนว่าดีกว่าเขาคือสภาวะกับความที่ยกตัวมันไม่ตรงกันนะครับพระเสกขาท่านจะไม่มีนะปุถุชนมีความยินดีพอใจในโลกิยะอารมณ์นะขึ้นแทรกแซงในขณะที่ตนกำลังกระทำพิจารณาการรูปนามนะรูปนามขันธ์5โดยการเรียนการสอนในเวลาเดียวกันนั้นถ้ามีลักษณะการถือตัวหรือยกตัวขึ้นเช่นนี้โลภะมูลจิตที่เกิดขึ้นกับผู้นั้นก็เป็นทิฏฐิกตวิยุตที่เกี่ยวกับมานะเกิดขึ้นขณะกำลังเรียนกำลังสอนอยู่เมื่อใดก็ตามมีการยกตัวขึ้นนะเปรียบเทียบมานะก็เกิดได้ส่วนทิฏฐิกตะวิปยุตจิตนะที่เกิดขึ้นโดยไม่เกี่ยวกับมานะเช่นยังไงก็คือพระเสกบุคคลนะที่มีความพอใจหรือต้องการในโลกิยะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสถ้าไม่มีการถือตัวยกจิตใจและร่างกายของตนขึ้นเป็นพิเศษโลภะมูลจิตก็เป็นทิฏฐิกตวิปยุตที่ไม่เกี่ยวกับมานะเห็นไหมเป็นวิปยุตเราก็ไม่มีมานะเมื่อกี้เรามีไม่มีทิฏฐิแต่มีมานะกรณีนี้ไม่มีทิฏฐิเราก็ไม่มีมานะเช่นเดียวกันเราคือปุถุชนปุถุชนปุถุก็คือหนาหนาแต่มาก็ชอบจำได้จะไปจำคำแปลมารู้สึกถ้าจำไม่ผิดก็คือชอบนะครับบุคือปุถุชนก็คือคนที่ชุ่มแช่ชุ่มฉ่ำอยู่ในกิเลสนะไม่ลุกไม่ออกไปจากกิเลสสักทีเนี่ยนะในขณะที่กำลังพิจารณารูปนามข้อความต่างๆที่เกี่ยวกับธรรมนะโลภะมูลจิตคือความพอใจในอารมณ์นะก็เกิดขึ้นแทรกแซงได้นะแต่ไม่มีลักษณะการยกจิตใจและร่างกายของตนก็จัดเป็นทิฏฐิกตะวิปยุตที่ไม่เกี่ยวกับมานะเพราะนั้นมานะตัดสินกันที่เรื่องของยกตนนะยกใจขึ้นยกเพราะธรรมชาติที่มีความเย่อหยิ่งถือตัวนี้เรียกว่ามานะอย่างที่เคยอธิบายว่ามานะภาษาชาวโลกคือดีใช่ไหมมีมานะอุตสาหะแต่ในวิทยาอุตสาหะมีมานะพยายามแต่มานะของทางธรรมเนี่ยไม่ดีนะเป็นสภาวะที่ไม่ดีจริงเรามักจะใช้คำไม่ค่อยตรงใช่ไหมอย่างเวลาเราโกรธใครมันรู้สึกว่าโอ้โหเราโมโหจริงๆโมโหมันคือโมหะแต่ว่ามันจริงๆโทสะเกิดขึ้นนะแต่เราคงไม่มีใครไปพูดกับเพื่อนใช่ไหมพอตอนนี้เรารู้สึกโทโสเหลือเกินแล้วก็เราใช้คำว่าโมโหนะหรือบางทีก็อย่างคำว่าอิจฉาแปลว่าปรารถนาแต่เราไปใช้ลักษณะที่แบบไม่พอใจในของคนอื่นบาลีทั้งนั้นหรือว่าภาษาธรรมะท่านใช้คำว่าอิจฉาเนี่ยก็ต่างกันอิจฉาเนี่ยแปลว่าปรารถนาเช่นเวลาเราฟังพระให้พรใช่ไหมอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจโตเนี่ยสิ่งที่ท่านปรารถนาแล้วสิ่งที่ท่านต้องการแล้วจงสำเร็จนะทันทีทันควันเถิดอะไรเงี้ยนั่นก็อิจฉาอย่างว่าบาลีกับภาษาชาวโลกก็ไม่ค่อยเหมือนกันมานะก็เช่นเดียวกันนะทีนี้ทำไมบุคคลจึงเกิดโลภะในหนังสือเล่มฟ้านั่นก็อธิบายไว้นะแล้วพวกขอพูดหนึ่งเดี๋ยวจะกังวลเกินไปในเล่มฟ้าเนี่ยเป็นการอธิบายเพิ่มเติมนะส่วนมากแทบจะทั้งหมดนะแหละไม่จำเป็นที่เราจะต้องไปจดจำแต่ว่าเพื่อความเข้าใจนะจำได้ก็ดีนะอย่างที่บอกว่าเรามาเรียนเนี่ยเราเป็นนักเรียนไม่ใช่นักสอนมาเรียนรู้ไม่ใช่เรียนสอนเพราะนั้นเราน่าจะหิวความรู้หิวธรรมะวันนี้ฉันจะต้องรู้ให้ได้เยอะๆอย่างไรมีพระราหุลเป็นตัวอย่างใช่ไหมที่ท่านกรรมทรายแล้วบอกอยากให้ได้รู้เท่ากับทรายที่กรรมมาในแต่ละวัน
เราก็จะยึดท่านเป็นแบบอย่างก็ได้นะบางคนบอกโอ้ทรายนี่มันเยอะพระอาจารย์กรรมซาลาเปาก็พอน้อยหน่อยก้อนเดียวโลภะปริวารกรรมะปฏิสันธิกตาเนี่ยการที่บุคคลนะแต่ละคนจะเกิดโลภะขึ้นแบบมันเกี่ยวกับต้นทุนของเราด้วยส่วนหนึ่งปฏิสนธิมาด้วยกรรมที่มีโลภะเป็นบริวารนะมาสตาร์ทก็เริ่มต้นก็มาแล้วโลภมาแต่เกิดนะปฏิสนธิคือเกิดนะจุติคือตายไม่เหมือนกับภาษาเราใช่ไหมอาตมาเด็กๆอาตมาจำได้เลยดูหนังจีนเทพจุติเทพจุติจุติเนี่ยภาษาของเราคือเหมือนกับเกิดนะมาจุตินะแต่มันคือตายนะในภาษาธรรมะเนี่ยจุติแปลว่าการเคลื่อนจากภพหนึ่งไปสู่อีกภพหนึ่งนะใช้ว่าจุติเพราะนั้นในวงจรชีวิตของเราจะเริ่มด้วยปฏิสนธิใช่ไหมจิตดวงแรกในภพภูมิเกิดขึ้นก็เรียกว่าปฏิสนธิจิตแล้วก็ดำเนินชีวิตไปเรื่อยๆ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 จนวาระสุดท้ายของชีวิตก็จะมีจิตที่เรียกว่าจุติจิตเกิดขึ้นจิตดวงสุดท้ายของภพก็คือตายนั่นเองเพราะนั้นจุติก็คือตายนะแต่ละภพภูมิก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดนะวงจรภพก่อนภพนี้ภพหน้าแม้กระทั่งภพก่อนก็เริ่มด้วยปฏิสนธิจบที่จุตินะภพหน้าก็เริ่มด้วยปฏิสนธิจบที่จุติสังสารวัฏยาวไกลเพราะเกิดวงจรนี้หลายภพหลายชาติแต่ถ้าบรรลุพระอรหันต์เป็นยังไงตัดฝั่งนี้ออกใช่ไหมภพหน้าไม่มีแล้วการเกิดเป็นทุกข์ร่ำไปทุกชีวิตเกิดมามุ่งหน้าสู่ความตายใบหน้าสู่ความแก่มีของแถมระหว่างทางคือความเจ็บป่วยข้อ2ก็คือโลภะอุสันนะอุสันนะคำว่าอุสันนะภาวะโตจวนะอานะจุติมาจากภพที่มีโลภะมากนะต้นทุนก็มากนะก่อนมาก็มากนะจวนะก็คือเคลื่อนนะเคลื่อนก็คือจุตินะเหมือนกันเคลื่อนมาจากภพที่มีอุสันนะก็คือหนาหรือว่ามากนะหนาเป็นภพภวะเนี่ยคือภพนะจุติจากภพที่มีที่หนาไปด้วยโลภะ3ก็คืออิทธารมณะสมาโยโคได้ประสบกับอารมณ์ที่ดีๆอยู่เนืองๆอันนี้อาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นโชคดีของคนคนนั้นเนี่ยเพราะถ้าเราได้เห็นดีมันก็เป็นวิบากดีของเราดีกว่ายังไงยังไงเห็นดีก็ดีกว่าเห็นไม่ดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราโยนิสโสมนสิการเนี่ยมันก็อาจจะไม่ทำให้โลภะเกิดแต่ถ้าเราไม่โยนิสโสมนสิการเนี่ยเห็นอะไรที่สวยที่งามเราก็ปล่อยใจให้โลภะครอบงำนะมันก็เกิดกิเลสเกิดบาปเกิดขึ้นอิทธารมแปลว่าอารมณ์ที่น่าปรารถนามันจะตรงข้ามกับคำว่าอนิจจารมณ์อารมณ์ที่ไม่น่าปรารถนาตรงข้ามกันอารมณ์ที่ดีกับอารมณ์ที่ไม่ดีนะประมาณนี้ปัสสทาทัศนังนะได้เห็นสิ่งที่น่าชอบใจทัศนะก็คือเห็นใช่ไหมนะมีทัศนะยังไงมีทัศนคติยังไงเราพาไปทัศนศึกษาทัศนาจรเนี่ยนะวิสัยทัศน์ส่วนอัสสาทะเนี่ยคือสิ่งที่น่าชอบใจนะการได้เห็นสิ่งที่น่าชอบใจเพราะนั้น10ประการเหล่านี้นั่นก็เป็นเหตุที่ทำให้โลภะเนี่ยเกิดแก่สัตว์ทั้งหลายนะส่วนถ้าเห็นแล้วจะเกิดมิจฉาทิฏฐิหรือเปล่านะก็ต้องดูเหตุให้เกิดมิจฉาทิฏฐินะก็มีอยู่5ประการนะเป็นผู้มีสัสสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิเป็นอัธยาศัยนะสัสสต1คำอุเฉทะ1คำใช่มั้ยทิฏฐิแล้วก็อัฏฐาสยาเนี่ยแปลว่าอัจฉาสัยอัฏฐาสยะตาอัฏฐาสยาเขียนคล้ายๆกับอัธยาศัยถูกมั้ย
แปลว่าอัธยาศัยนี่อัธยาศัยที่มีสัสสตทิฏฐิและปุถเถทิฏฐินะก็คือเหมือนกับมีแนวโน้มที่จะไปเห็นในงานอยู่แล้วนะทิฏฐิวิปันนะปุคละเสวนานะวิปันนะคือวิบัติหรือความเสียหายความพินาศนะชอบคบกับบุคคลที่มีความเห็นผิดเสวนาเห็นไหมนะอาเสวนาจะพาลานังบันดิตานันจะเสวนานะฉันไม่เสวนากับเธอหรอกฉันไม่ชอบเธอหรือว่ามีการจัดโครงการเสวนาทำเสวนากิจการเสวนาโครงการอะไรเราต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยก็คือการคบนะการคบกับใครปุคละก็คือบุคคลนะวิปันนะก็คือทิฏฐิวิบัติก็คือความเห็นผิดนั่นเองตนเนี่ยบางทีก็งอนเงียนคอนแคร์อยู่แล้วไม่หนักแน่นจะเชื่อผิดอยู่แล้วไปเจอคนที่มีความเห็นผิดไปไงไปเลยพบคนพาไปหาผิดนะคบบัณฑิตพาไปหาคนประการที่3คือสัทธรรมวิมุขตาเนี่ยหันหลังให้พระสัทธรรมเนี่ยไม่ค่อยชอบฟังธรรมไม่อยากศึกษาธรรมไม่สนใจศึกษาธรรมพอไม่ได้รับการศึกษาไม่ได้เล่าเรียนธรรมะโอกาสที่จะเกิดความเห็นผิดก็เยอะนะมิจฉาวิตกะพหุลตามากไปด้วยความเห็นผิดความเห็นนั่นก็ใช้คำว่าวิตกแทนในคำนี้มิจฉาวิตกก็คือมิจฉาทิฏฐิพหุละก็คือมากเหมือนเราใช้คำอะไรพหุพจน์ใช่ไหมพหุพจน์พหูแปลว่ามากนะพหูเทวามนุษย์สาเนี่ยก็คือเทวดาแล้วมนุษย์แปลมากหรือคำว่าหูพูดภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ใช้ plural ใช่ไหมนะอินเตอร์นิดหนึ่งนะประมาณแล้วก็เป็นเรื่องของสิ่งที่มีจำนวนมากกว่าหนึ่งอโยนิโสใช่ไหมอโยนิโสอุมมุชนังอุมมุชะก็คืออุมมุชนะคือจมนะคล้ายๆดำน้ำจมอยู่ในความเห็นผิดหรือในความตั้งใจผิดนะเพราะเราไม่โยนิโสอย่างที่บอกสิ่งใดก็ตามถ้าเรารับมาผิดนะได้ฟังความเห็นผิดมานะแต่เราพิจารณาโดยแยบคายสมชื่อโยนิโสมนสิการเราจะเชื่อไหมเราจะไม่เชื่ออย่างที่บอกว่าปัจจุบันนี้มีลัทธิแปลกๆแล้วคนก็ไปเชื่อนะถ้าศึกษาก็จะรู้เอ๊ะมันก็ไม่ใช่คำสอนของพระพุทธองค์เราจะรู้ได้ไงคำสอนพระองค์เนี่ยแน่นอนไม่ไปทางที่ทำให้กิเลสมากขึ้นไม่ให้เกิดขึ้นไม่ให้มากขึ้นใช่ไหมทำให้กุศลเพิ่มขึ้นทำให้กุศลเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะชัดเจนนะถ้าเรามีโยนิโสมนสิการพวกนี้ก็เป็นส่วนที่ทำให้เกิดความเห็นผิดเกิดขึ้นเพราะนั้นตอนนี้เรามาเรียนธรรมะแล้วเรากำลังพยายามมาทำเหตุปัจจัยเพื่อนำไปสู่ผลที่ดีนะมาศึกษาธรรมะจะได้ไม่ไปเกิดความเชื่อความหลงผิดเวลาใครมาพูดกับเราแล้วถ้าเจอคนที่เป็นมิจฉาทิฏฐิพอเราสามารถตัดสินได้ว่าเนี่ยคนนี้น่าจะเป็นมิจฉาทิฏฐิเราก็จะทำไมไม่ไปเสวนาไม่ไปคบเขาแล้วก็จะหลีกห่างตรงกันข้ามนะก็ไปคบบัณฑิตนะไม่คบคนพาลก็คือคบบัณฑิตนะที่พระพุทธองค์ทรงสอนไว้ในมงคลสูตรใช่ไหมไม่คบคนพาลให้คบบัณฑิตนะเมื่อสอนให้ไม่คบคนพาลก็เป็นอันสอนให้คบบัณฑิตนะในมังคลตติปณีที่เรามีแสดงรวบรวมไว้ก็คือว่าเหมือนกับคนที่ฉลาดในการบอกทางนะเมื่อบอกว่าให้ถือเอาทางซ้ายก็คือให้เว้นทางขวานะให้เว้นทางขวาก็คือเอาทางซ้ายนะก็เป็นลักษณะของการแสดงนะส่วนแต่ละคนที่เกิดโลภะมูลโสมนัสเนี่ยท่านก็อธิบายไว้4ประการนะปฏิสนธิเองนะทุนเดิมอีกแล้วปฏิสนธิจิตเป็นโสมนัสนะเวลาเรามาเกิดด้วยปฏิสนธิจิตดวงแรกในภพภูมิเนี่ยโอกาสที่จะมาเกิดนะมันจะมีเรียกปฏิสนธิจิตเดี๋ยวต่อไปเราจะได้เรียนนะซ่อนหรือแฝงอยู่ใน121ดวงนั่นแหละใน121ดวงนั้นมันจะมีจิตที่ทำหน้าที่เกิดนำเราไม่ให้นำเรามาเกิดคือเป็นจิตที่ทำหน้าที่ปฏิสนธิคือเกิดในภพภูมิมีอยู่19ดวงนะ
ใน120ดวงเดี๋ยวก็จะได้เรียนต่อไปซึ่งในจิตเหล่านั้นก็มีทั้งอุเบกขาก็มีนะสมนัติก็มีนะถ้าเรามีต้นทุนนะปฏิสนธิโดยจิตที่ประกอบด้วยสมนัติโลภะมูลสมนัติก็มีโอกาสเกิดกับเราได้มากกว่าคนที่ไม่ได้ปฏิสนธิด้วยสมนัติอาคัมภีระปกติตาไม่มีความสุขุมกัมเวรภาพมีความคิดตื้นเป็นปกติเป็นปกตินะคือไม่มีความคิดลึกซึ้งกรณีนี้ท่านอธิบายถึงความลึกซึ้งว่าส่วนใหญ่คนที่สุขุมนุ่มลึกมีความคิดนะที่ลึกซึ้งเนี่ยจะเป็นแนวอุเบกขาเหมือนกับสังเกตว่าบางทีคนนิ่งๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาก็จะเฉยๆแต่บางคนก็ไปกับดีดาละลาไปนะประมาณนี้ก็จะออกไปทางแบบเฮฮาปาร์ตี้เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของสมณะเพราะนั้นอาคัมภีระปกติตาเนี่ยคือไม่มีความสุขุมกัมภีรภาพไม่คิดไม่มีความคิดลึกซึ้งอิทธารมณะสมาโยโคประกอบกับอารมณ์ที่ดีแน่นอนถ้าเราได้อารมณ์ที่ดีก็จะเกิดสมณะใช่ไหมนะคงไม่มีใครได้รับอารมณ์ที่ไม่ดีนะได้เห็นซากศพได้เห็นคนที่ไม่ชอบโอ้เราเกิดสมณะรู้สึกดีใจมากเราได้เห็นคนที่เกลียดพระยะพยะสนะมุตตินะพ้นจากความพินาศ5ประการความพินาศ5ประการก็คือยากทรัพย์โรคศีลแล้วก็ความเห็นผิดจากสมาธิสี่ยาโพโสยาโพโรสีทิเนี่ยนะยาติพยสนะพยสนะแปลว่าความพินาศความพินาศหรือความเสื่อมจากยากหรือความสูญเสียจากยากพวกนี้ความพินาศเหล่านี้นะแน่นอนทำให้ไม่ย่อมไม่ทำใหสมณะเกิดขึ้นแล้วเราเห็นเราต้องสูญเสียญาติใช่ไหมใครจะไปดีใจนะโภคะพยสนะก็คือเสื่อมจากโภคทรัพย์สมบัติทั้งหลายเนี่ยของหายแหวนหายอะไรพวกนี้หรือว่าโทรศัพท์พังนะก็ไม่มีใครดีใจใช่ไหมหรือว่าดีใจได้ขอโทรศัพท์กับแม่ใหม่ได้เวลาแล้วใช่ไหมโรคะพยสนะโควิด-19 ใช่ไหมตอนนี้22แล้วใช่ไหมยังอยู่เลยอยู่19เป็นความเป็นโรคภัยไข้เจ็บต่างๆคงไม่มีใครสมนัสเวลาเจ็บป่วยเพราะนั้นเวลาเกิดสมนัสบางคนเขาบอกว่าถ้ามองในแง่ดีตอนนั้นกามตัณหาเราจะไม่เกิดคนป่วยใช่ไหมจะไม่ค่อยอยากกินอยากเที่ยวอยากดูอะไรเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันโอ้โหรู้สึกมันทรมานกายทรมานใจไม่อยากทำอะไรเลยเพราะนั้นกามราคะเนี่ยถูกสงบแต่ว่าสมณัติไม่เกิดขึ้นมันก็เกิดโทมนัสขึ้นแทนศีลพยสนะก็คือความถึงความวิบัติของศีลนะครับทุศีลนะเราทุศีลเกิดความทุศีลอันนี้ก็ไม่ได้ทำให้เกิดสมณัติทิฏฐิพยสนะคือความเสื่อมจากความเสื่อมอันเกิดจากความเป็นผิดจากสัมมาทิฏฐินะนี่ก็ทำให้เกิดความไม่ทำให้เกิดความสมณัติแต่ถ้าพ้นจากความพินาศ5ประการนี้ก็ทำให้เป็นเหตุแห่งการเกิดโลภมูลสมนัสเกิดขึ้นนะคือ4ดวงบนนะที่พูดถึง4ดวงบนเป็นโสมนัส4ดวงล่างเป็นอุเบกขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะมาพูดกันถึง4ดวงล่างนะเรื่องของทำไมจึงเป็นเหตุให้เกิดโลภมูลที่เป็นอุเบกขาเพราะนั้นวันนี้เราได้นะจิตที่เราทั้งหลายคุ้นเคยเป็นอย่างดีก็คืออกุศลจิตแล้วก็โลภมูลจิตเป็นกลุ่มแรกมี8ดวง4ดวงบนเป็นโสมนัส4ดวงล่างเป็นอุเบกขา4ดวงซ้ายเป็นสัมปยุต4ดวงขวาเป็นวิปยุตเลขดวงขี้เลขขี้เป็นอสังขาริกเลขคู่เป็นสสังขาริกซึ่งในเอกสารเห็นมั้ยว่าอาตมาจะแสดงว่าก็จะมีการแบ่ง3ลักษณะข้อกำหนดที่บอกว่า4ดวงซ้ายเป็นสมณะ4ดวงขวาเป็นอุเบกขาคือแบ่งโดยประเภทแห่งเวทนานะ4ดวงซ้ายเป็นสัมปยุต4ดวงขวาเป็นวิปยุตก็แบ่งโดยการประกอบก็คือสัมปโยคะแล้วก็4ดวงเลขคีเป็นอสังขาริก4ดวงเลขคู่เป็นสสังขาริกก็คือแบ่งโดยสังขารถ้าเราย้อนกลับไปเรื่องของ
ความหมายของชื่อจิตเนี่ยเราจะได้ยินคำพูดนี้มาแล้วในส่วนของมหากุศลจิตในมหาวิปากจิตจิตที่เป็นผลของมหากุศลเพราะเมื่อว่าโดยเวทนาสัมปโยคะสังขารก็เหมือนกันกับมหากุศลทุกประการนี่แหละเวทนาสัมปโยคะสังขารก็คือที่พูดถึงในส่วนของโลภะมูลจิตด้วยเราจะสังเกตว่าเราจะมีการเขียนที่เขียนเป็นเซต8ดวงเนี่ยอยู่4กลุ่มใช่ไหมกลุ่มตรงนี้ของโลภะ8ดวงกลุ่มของมหากุศล8ดวงกลุ่มของมหาวิบาก8ดวงแล้วก็กลุ่มของมหากิริยาอีก8ดวงเขาเรียกว่าชุด8จิตเซต8ดวงเนี่ยจะเหมือนกันในเรื่องของการแบ่งโดยอาศัยเวทนาสัมปโยคะแล้วก็สังขารสีดวงบนเป็นสมณะสีดวงล่างเป็นอุเบกขาสีดวงซ้ายเป็นสัมปยุตสีดวงขวาเป็นวิปยุตได้คีเป็นอสังขาริกได้คู่เป็นสังขาริกเหมือนกันนะแต่รายละเอียดข้างในจะต่างกันแต่ตัวโครงสร้างของการแบ่งจะเหมือนกันก็คือมี3โดยเวทนาสัมปโยคะแล้วก็สังขารนะวันนี้สิ่งที่อยากฝากกลับไปก็คือบาลีคำแปลของโลภะมูลจิตนะทั้ง8ดวงนะเอาก่อนเลิกแล้วก็มาไปพร้อมๆกันสักรอบหนึ่งโลภะมูลจิต8คือโลภะมูลจิตดวงที่1โสมนัสสะสหกตังกตังทิฏฐิทั้งตังสังโยชน์ตังอสังขารตังอริตังจิตที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการกวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นที่โลภะมูลจิตที่สองโสมนัสสังขตังทิฏฐิที่ถึงกตังสังขยุตังตังตาสังขาริตังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความดีใจประกอบด้วยความเห็นที่โลภะมูลจิตตัวที่3โสมนัสสังขตังทิฏฐิกตังวิปยุตตังตาสังขาริกังที่เกิดขึ้นโดยไม่ชักชวนการพร้อมด้วยความดีใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดโลภะมูลจิตตัวที่4โสมนัสสังขตังทิฏฐิกตังวิปยุตตังตาสังขาริกังจิตที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความตั้งใจไม่ประกอบด้วยความเห็นผิดโลภะมูลจิตตัวที่5อุเบกขาสังขารทิฏฐิกตังสัมปยุตตังอาสังขาริกังปยุตตังที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนอสังขาริกังด้วยความเฉยเฉยต่อด้วยความเห็นผิดโลภะมูลจิตตัวที่6ที่ถูกเกียรติขาต่างๆที่ผิดพระตาต่างๆประยุทธ์ต่างๆความเห็นผิดมูลจิตตัวที่ผู้ขาริการที่ผิดที่เป็นผู้ขาริการชวนด้วยความเชื่อพร้อมด้วยความเชื่อประกอบด้วยความเห็นผิดโลภะมูลจิตตัวที่7อุเปกขาสังตังวิธีขตังวิปยุตตังสังขาริกังขาริกังที่เกิดที่เกิดขึ้นโดยไม่มีการชักชวนพร้อมด้วยความช่วยความเฉยเฉยไม่ประกอบด้วยความเห็นผิด
โลภะโมโหภะโลภะที่8ที่8เอกขาสังคตังขาสังคตังขันตะวิปิตาตาตาสังขาริกังสังขาริกังที่เกิดขึ้นโดยมีการชักชวนพร้อมด้วยความเฉยเฉยไม่ประกอบไม่ประกอบเหตุผิดความผิดสาธุโยมพอเราไปแล้วเหมือนกับเราขับรถไปด้วยกันนะบางคนขับช้าบางคนขับเร็วนะแรกๆก็สามัคคีเลยหลังๆแล้วไม่สามัคคีกันแต่ละคนแรงไม่เท่ากันก็ไม่เป็นไรนะก็พยายามไปด้วยกันนะพวกเราทั้งหลายต้องไปด้วยกันนะถ้าไปก็ไปด้วยกันถ้าไม่ไปก็ไม่ไปด้วยกันก็คือไม่ไปสู่ภพชาติหน้าอีกแล้วนะให้ไม่ไปพร้อมกันเดี๋ยวไปดูถ้ามันไม่รอดจะแม่ไปดูเองเอาไว้เท่านี้ก่อนนะมีคำถามหรือเปล่าเอ่ยคือเราเวลาเราเรียนเนี่ยบางทีถ้าสมมุติเราอยากให้มันเพลินหรือให้สนุกกับการเรียนอาจจะคิดตามไปได้ตอนนี้เรากำลังเกิดโลภะแบบไหนอยู่แต่คิดแล้วไม่ให้คิดแล้วก็เราก็ทำตามโลภะไปบางทีพอกำลังคิดว่าเอ๊ะเรากำลังมีคนชักชวนนั่นเกิดโลภะดวงที่เท่าไหร่พอรู้สึกตัวบางทีเราก็อาจจะไม่ถูกโลภะครอบงำก็ได้นะชวนให้ไปดูนะไม่ดูดีกว่านะอ่านหนังสือดีกว่าฟังธรรมดีกว่าอย่างนี้นะไม่ใช่พอดูปุ๊บผมไปนั่งจ้องแต่ละคนคนนี้เป็นโลภะดวงที่เท่าไหร่ดวงอะไรก็จะวิตกไปหน่อยนะจิตร้อนไปหน่อยนะแล้วก็เอามาเปรียบเทียบนะกับชีวิตประจำวันได้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยจิตเกิดดับเร็วมากในแต่ละขณะที่ดวงเดียวเนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นเนี่ยมันไม่มีเลยว่าเวลาที่เขาสมมุติว่าคนนู้นเกิดอย่างนู้นอย่างนี้ก็คือมันเป็นช่วงหนึ่งเป็นวิถีจิตที่เกิดขึ้นมันไม่ใช่แค่ดวงเดียวได้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นขณะเดียวอย่างนี้นะวันนี้ก็ไว้เท่านี้นะมีใครจะเพิ่มเติมตรงไหนไหมพรุ่งนี้ก็มาต่อกันนะที่โลภะมุนสิก็ไหว้พระนะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะหิวาเทวาภูมิสวาคะวาโตภะคะวาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตภะคะวะโตสาวกสังโฆอะหังนมามิสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นเวลาเป็นสุขเถิดจะได้มีเวรแก่กันและกันเลยอภิญญาปัญญาจงเป็นสุขสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยมีค่าจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดจะได้มีความสบายทุกใจเลยสุขีอัตตานังปริหารังจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานขออนุภาพแห่งบุญกุศลที่ได้ศึกษาเล่าเรียนแล้วในวันนี้ต้องเป็นพลวัตปัจจัยเป็นนิสัยการส่งเอกเกิดญาญาณทั้งปัจจุบันชาติหน้าต่อชาติอย่างยิ่งจนถึงความพ้นทุกข์ถึงพระนิพพานเถิดครุอาจจาริยมุนังอาหังวันหังวันคามิข้าพเจ้า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 ผู้มีความสุขโดยความเคารพสาธุอนุโมทนาอนุโมทามิ